เจริญศึกษาทุกชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตาปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาเราก็มาคุยกันในรายการนี้ปัญหาที่ควรถามก็คงจะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพราะการปฏิบัติมันเป็นของที่ละเอียดอ่อนที่เข้าใจได้ยากเราก็มาคุยกันรายการนี้ญาติโยมมีอะไรก็ถามได้นะก็คำถามของเราก็จงจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนที่สนใจหรือว่ามีคำถามเดียวกันนะเพราะว่าใจของเรานั้นเหมือนกับว่าเป็นอย่างเดียวกันคำถามใดที่เขาถามคำถามนั้นก็เราก็จะมีส่วนคล้ายกันนะเหมือนกันนั่นเองนะทีนี้ว่าเราถามไปมีคนถามคนที่ไม่ได้ถามก็สามารถที่จะมีคำตอบได้ก็มาคุยกันในช่วงนี้ก็ยังว่างนะก็โทรมาได้เลยยังไม่มีสายนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพางๆก่อนแล้วก็มีก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจการพูดถึงว่าเรามาประพฤติปฏิบัตินี้เนี่ยเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์เราหมายถึงว่าอะไรคือความหลุดพ้นพ้นอะไรอะไรคือทุกข์ล่ะก็คือทุกข์ก็คืออารมณ์นั่นเองถ้าเราคนเรามีอารมณ์อยู่อารมณ์จิตมีอารมณ์อยู่ความแปรปรวนของจิตก็เกิดขึ้นมานั้นความแปรปรวนนั้นก็คือความไม่ตั้งมั่นความไม่ตั้งมั่นนั้นก็คือความไม่มีสมาธินั่นเองความกระสับกระส่ายของจิตนั่นเองแสดงว่าจิตเราเนี่ยกระสับกระส่ายเมื่อไหร่กายก็กระสับกระส่ายใจก็กระสับกระส่ายทุกข์ก็เกิดขึ้นทั้งกายและใจถ้าจิตเรานิ่งจิตเราสงบระงับกายก็ไม่กระสับกระส่ายวาจาก็ไม่กระสับกระส่ายก็มีความสุขการพ้นทุกข์ก็ทุกข์เหล่านี้ก็จะเห็นได้ในภาวะปัจจุบันเมื่อปัจจุบันเรามีทุกข์อยู่การดับทุกข์ก็ปัจจุบันก็จะเห็นอยู่ทีนี้ว่าเรามาพูดกันว่าจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยพ้นจากอารมณ์ให้ได้เราก็มาดูตรงที่ว่าและอารมณ์เนี่ยเกิดอย่างไรล่ะอารมณ์ของเราเนี่ยเกิดจากการที่ปล่อยจิตออกไปข้างนอกถ้าเราปล่อยจิตเมื่อไหร่อารมณ์ก็เกิดเมื่อนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ปล่อยล่ะอารมณ์จะเกิดได้อย่างไรอันนี้นักปฏิบัติก็จะได้แง่คิดตรงนี้ว่าการที่เราปล่อยไปทุกข์ก็มีขึ้นมาเมื่อนั้นถ้าเราไม่ปล่อยทุกข์ก็ไม่มีแต่ทีนี้ไม่ปล่อยเนี่ยเราห้ามจิตไม่อยู่จิตมันก็จะรู้อำนาจต่อการกั้นการกระสกัดกั้นของเรานั้นเพราะอะไรทุกคนก็ไม่อยากไปไม่อยากปล่อยแต่เพราะที่ปล่อยไปเพราะว่าคุมไม่อยู่นี่คือปัญหานะถ้าคิดว่า การไปของจิตนั้นเป็นทุกข์เนี่ยทุกคนก็ไม่อยากให้จิตไปแต่เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ไปนะแต่ว่ามันไปแสดงว่าการไปของจิตนั้นน่ะทุกคนก็ไม่อยากให้ไปแต่เข้าไป
ให้เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าอำนาจของเรายังไม่มีเราจึงควบคุมจิตไม่อยู่อำนาจด้วยกำลังด้วยยังไม่พอที่จะสกัดกั้นจิตตรงนั้นทีนี้อำนาจเนี่ยเกิดจากอะไร เราก็มาดูดิว่าอำนาจเกิดจากจิตที่คิดนั่นเองอำนาจสิ่งใดที่จิตคิดอำนาจก็จะมีในสิ่งนั้นเช่นว่าเราคิดไปในเรื่องรักเนี่ยอำนาจความรักนั้นก็จะเกิดในเราก็จิตเราก็อยู่ในอำนาจของความรักถ้าเรานึกถึงเรื่องโกรธเรื่องชังเนี่ยอำนาจเราก็จะเกิดอยู่ในความโกรธเราก็เลยห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราคิดสิ่งใดอำนาจก็อยู่ในสิ่งนั้นเราเองก็ไร้อำนาจสิ่งที่คิดนั้นมีอำนาจมากกว่าการเป็นเช่นนี้ทำให้จิตเราเนี่ยคุมไม่อยู่เชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกคนเนี่ยคุมอยู่เนี่ยทุกคนไม่อยากให้จิตไปหรอกและทุกคนที่มานั่งสมาธิเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าทุกครั้งที่นั่งต้องทุกครั้งต้องสงบเพราะอะไรเพราะเราสั่งจิตได้ถ้าจิตอยู่ในอำนาจของเราทุกคนนั่งสมาธิเนี่ยต้องสั่งจิตว่าเอ้าตอนนี้เรานั่งสมาธินะขอให้เจ้านะสงบเลยนะอย่าไปคิดมากจิตก็สงบเลยแสดงว่าถ้าอย่างนั้นได้เนี่ยแสดงว่าจิตเราเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของเราเราถึงสั่งได้แต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นคราวนี้เราจะสั่งจิตว่าให้หยุดเดี๋ยวนี้นะให้สงบนะแต่จิตก็ไม่สงบเราก็เลยว่าคุมไม่ได้สั่งแล้วมันก็ไม่ทำตามคุมก็ไม่อยู่นี่คือเป็นสาเหตุว่าเราไม่มีอำนาจนั่นเองแต่ทีนี้ว่าเราจะต้องให้เรามีอำนาจขึ้นมาให้ได้นะแสดงว่าเราสูญเสียอำนาจอันนี้การสูญเสียอำนาจเนี่ยเราก็ต้องมาค้นหาสมมุติฐานว่าการที่เราตั้งภาพเขาไว้เนี่ยภาพเขานั่นแหละมีอำนาจเราก็เลยสูญเสียถ้าเราตั้งภาพเราบ้างล่ะเราก็จะมีอำนาจเหมือนกันเขาก็สูญเสียเหมือนกันเรารู้ว่าอำนาจเกิดจากการตั้งภาพนั้นไว้ภาพนั้นแหละขณะใดเป็นภาพใดภาพนั้นก็มีอำนาจทีนี้เรารู้เลยว่าตั้งภาพเขาไว้เนี่ยเราก็ไร้อำนาจถ้าตั้งภาพเราไว้เราก็มีอำนาจก็เลยว่าเป็นที่มาของการเอาจิตนะมาดูตัวเรานี้เพื่อให้เรามีอำนาจนั่นเองทีนี้วิธีกรรมวิธีของการดูตัวเรานี่ก็คือมรรคมีองค์8นะสติปัฏฐาน4อันเดียวกันนะมรรคกับสติปัฏฐาน4นะอันเดียวกันครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุบลราชธานีครับ จากโยมประยุทธ์เจริญพรจ้าโยมฮัลโหลครับสวัสดีนมัสการอาจารย์เจริญพรเจริญพรเมื่อวานโทรมาทีเนาะครับจากครับยังดีใจอยู่ครับสองสามวันก่อนในนอนก่อนนอนนั้นก็ออกมาเดินบ้างมายืนบ้างพอกลับไปนั่งแล้วก็เข้าไปนอนไปนอนมันเหมือนกับอะไรมันสงบมันสงบแล้วมันโอ้มันเย็นไปทั้งตัวครับนี่มันโอ้ดีใจต่อไปมันจะเป็นอะไรอีกครับไปเป็นไปตั้ง15 หรือ 15 นาทีนี่แหละครับรู้สึกสบายมากครับถ้าเป็นอย่างนี้หลวงพ่อโอ้ยผมจะดีใจครับใช่เราก็จับโรคมันจะหายไม่เข็มไม่ปวดเลยครับเป็นข้ออะไรครับขอให้อาจารย์ลงแสดงให้ขันหายฟังเยอะผู้ขาโอ้ยดีใจหลายฟังอาจารย์ฝ่ายฝ่าท่ำคนปกติเก่าดีกว่าเก่าครับเพื่อนผู้เมื่อนี้ท่านอาจารย์อันนี้นะครับสาธุนะก็คำถามก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเสียงแต่ว่าก็พอจำได้ว่าเห็นตัวเองน้ำเย็นเพราะอะไรน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าจำไม่ผิด คือจิตเราเนี่ยเราตั้งไว้ที่เราจะเย็นหมดเลยตั้งไว้ที่คนอื่นจะร้อนหมดเลยเรารู้เลยว่าโอ้ที่เราร้อนก็เพราะว่าเราตั้งภาพคนอื่นไว้ที่ไม่ใช่เราแต่ถ้าเมื่อใดเราจิตเราตั้งที่ผมขนเล็บฟันหนังตั้งอยู่ในอาการ32ของเรานั้นเราจะเย็นทันทีเลยนะมันเห็นกระตาเลยนะเห็นทันตาเห็นทันใจลองทำดูสินะตั้งไว้ไหนก็แล้วตัวเราเนี่ยมาตั้งไว้มันจะเย็นทันทีเลยเย็นกายเย็นใจเพราะอะไรเพราะจิตเราไม่ออกจิตเราไม่ออกจากตัวแสดงว่ามันออกไปเนี่ยมันร้อนตลอดนะแต่ว่าเมื่อก่อนเราออกทั้งวันเนี่ยเราก็เลยร้อนจนชินจนไม่รู้สึกว่ามันร้อนแต่ตอนที่เรามาดูตัวเราถึงได้รู้ว่าโอ้ตัวเราเย็นกว่า
ราะเราไม่เคยเย็นมาแต่ไหนแต่ไรก็เลยไม่รู้ฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ตัวเราเนี่ยเย็นมากเลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยต่อไปเนี่ยจะปล่อยจิตออกข้างนอกเนี่ยไม่ไหวแล้วมันร้อนมันทุกข์มันบีบคั้นมันเสียดแทงนะทีนี้เราก็รู้ว่าเออนี่แหละว่าจิตอยู่กับตัวเรานี้ต่างจากจิตอยู่ข้างนอกตัวมากมายอันนี้ก็จะเป็นเห็นจะเป็นผลให้เราได้เห็นว่าการที่เอาจิตอยู่ในตัวนั้นเป็นผลประโยชน์หรือเป็นอานิสงส์ที่เราจะต้องทำให้มาให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเพราะจิตเราอยู่ในตัวนั่นโยมมันเป็นสมาธิด้วยมันถึงได้เย็นรักษาไว้นะรักษาไว้อย่าให้หายรักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ไว้นะอย่าให้หายรักษาอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตเราเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายนะท่านเห็นตัวเองตลอดเลย24ชั่วโมงท่านถึงได้เย็นหมดเย็นกายเย็นใจนะไม่ร้อนนะแต่ถ้าออกไปแล้วร้อนเลยนะออกไปแล้วร้อนเลยฉะนั้นท่านคุมได้เพราะว่าท่านเห็นแจ้งแล้วแต่เราเนี่ยกำลังเดินทางเห็นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นก็ว่าแบมแบมแต่ก็เย็นได้เหมือนกันแต่ว่าเย็นได้พอสมควรนะนั่นก็หมายถึงว่าขนาดน้อยเรายังเย็นขนาดนี้ถ้ามากล่ะคงจะสบายมากเลยนะมันไม่มีทุกข์นะที่จิตไม่ออกเนี่ยแต่ถ้ามันออกเราทุกข์จริงๆนะทุกข์จริงๆก็วัดได้นะวัดได้แล้วก็สามารถจะลิ้มรสได้ก็โมทนานะให้กำลังใจทำให้มากก็แล้วกันก็ยังไงก็รายงานมาเป็นระยะก็ได้นะช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่นะโยมก็มีอะไรก็โทรได้นะระหว่างที่ยังไม่โทรนี้ก็พูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าทำไมว่าเราต้องมาดูตัวเราเพราะว่าการที่มาดูตัวเราเนี่ยเป็นการต่อเป็นการเติมระหว่างที่เราทำสมาธิมานานแล้วการทำสมาธิของเราเนี่ยทำนิ่งก็จริงแต่ออกจากนิ่งสมาธิแล้วมันไปข้างนอกอีกแล้วเราก็ทำมันนั้นนานปีนะนานนักหนาก็ทำอยู่แค่นั้นก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนนะไม่รู้จะต่อไปทางไหนต่อมาเนี่ยเราไม่รู้ก็เลยว่าอยู่แค่นั้นต่อมาเรารู้ว่าอ๋อมันต้องพิจารณากายอีกนะอันนี้ก็เลยว่าการพิจารณากายก็เลยเป็นทางที่ต่อเติมมาจากการที่เราทำสมาธิแล้วเนี่ยมันตันทำแล้วมันตันไม่รู้จะไปทางไหนถ้าไปกันเมื่อไหร่ก็อยู่เท่านั้นแหละไม่รู้จะไปทางไหนอะไรกิเลสก็ละไม่ได้นะมันนิ่งเฉยๆตอนออกจากนิ่งมาก็มีอีกแล้วทำไมจะไม่มีแล้วก็เพราะว่าเอาจิตเราเอาคนอื่นมาคิดเนี่ยนะภาพคนอื่นมาตั้งมันก็มีอยู่แล้วนะทีนี้ว่าเราไม่รู้ทางไปเมื่อเรารู้ว่าอ๋อทางไปก็คืออริยมรรคอริยมรรคนี่คือการเอาจิตมาดูอาการ32ของเราให้เห็นแจ้งมรรคข้อที่1เนี่ยความเห็นชอบก่อนว่าความเห็นว่าปล่อยจิตข้างนอกนี่เป็นทุกข์ดึงจิตมาดูตัวเราเนี่ยเป็นสุขนะเป็นสุขเป็นสมาธิถ้าปล่อยไปเนี่ยเป็นมิจฉานะดึงจิตมาดูตัวเราเป็นสัมมาเป็นสัมมาก็คือความถูกต้องมิจฉาคือความผิดนั่นเองถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยเป็นมรรคข้อที่1นะข้อที่2ก็คือแบ่งจิตเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกเนี่ยก็คือว่าใจจิตของเราที่ส่งไปข้างนอกนั้นมีอยู่แล้วเราจะไม่ปล่อยไปทางเส้นนั้นเราจะปิดเสียแล้วต่อมาเนี่ยเราจะนำจิตดวงนั้นมาดูตัวเราอันนี้ทางใหม่เป็นทางที่สองเขาเรียกว่าจิตเนี่ยสองฝ่ายฝ่ายแรกเนี่ยจิตคิดถึงเขาอันนั้นมีมานานแต่ฝ่ายที่สองเนี่ยจิตคิดถึงเรากำลังจะสร้างกำลังจะเริ่มแล้วก็ทำสิ่งที่กำลังจะเริ่มเนี่ยให้แก่กล้าแล้วก็สิ่งที่เธอทำมานานนั้นให้สลายตัวซะอย่าให้มีนะเหมือนกับว่าถูกทำลายไปเลยแล้วของใหม่ที่กำลังสร้างให้โตไปเลยอย่างเงี้ยให้เหลือทางหนึ่งไว้ทางใดทางหนึ่งทางนอกเนี่ยเราไม่ไหวแล้วต้องทำลายอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะเราเดินทางเส้นนั้นมานานแล้วเราทุกข์เหลือเกินแต่ทางเส้นใหม่คือการพิจารณาตัวเนี่ยเราจะทำทางเส้นนี้ขึ้นมาทางเส้นนี้ ทางเส้นนี้จะไปทำลายทางเส้นนั้นแล้วต่อไปเราจะไม่หวนกลับไปทางเส้นเก่านั้นอีกเลยก็กลายเป็นว่าเราอยู่ทางเส้นใหม่ทางเส้นใหม่เป็นยังไงก็เอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเมื่อท่องเที่ยวไปแล้วเห็นแจ้งแล้วเราก็รักษาไว้อยู่อย่างนั้นยันตายเลยจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกเลยเพราะเห็นแจ้งนั้นมันจะแจ้งตลอดเวลาเลยตลอด24ชั่วโมงตลอดชีวิตเลย
เมื่อเราเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ความจริงว่าตัวเราไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงตาหูไม่เที่ยงขันธ์ธาตุอายตนะไม่เที่ยงแล้วไม่เที่ยงแล้วเนี่ยไม่ควรเลยที่เราจะเอาจิตออกไปข้างนอกเลยถ้าออกไปเท่ากับว่าเราโง่นั่นเองความโง่อันนี้เนี่ยเราโง่มานานแล้วนะเราหลงไปข้างนอกมานานแล้วแต่บัดนี้เราฉลาดแล้วเหมือนกับว่าฉลาดนะความไม่โง่ความฉลาดนั่นเขาเรียกว่าวิชาความโง่เขาเรียกว่าอวิชาลูกทำลายสังขารก็เลยดับนะจิตสังขารดับก่อนนะกายสังขารวจีสังขารก็ดับตามเป็นเพียงกริยาเท่านั้นจิตก็เลยนิ่งตลอดเลยตั้งแต่นั้นมาก็นิ่งตลอดทุกเวลานาทีจะนิ่งแล้วก็เห็นตัวเองแจ้งสว่างสวายอยู่เนืองนิดอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าเห็นแจ้งฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจะไม่มีจิตอยู่ข้างนอกตัวเลยแม้แต่น้อยเดียวนะแต่ปุถุชนน่ะจิตอยู่นอกตัวหมดถึงแม้ว่าสมาธิที่ใครทำขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่เจริญมรรคน่ะคนนั้นก็ไม่พ้นนอกตัวอยู่ดีนะออกไปข้างนอกอยู่ดีเราจะเห็นได้ว่า สมาธิเนี่ยยังไม่ผ่านมรรคเขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะแล้วก็สมาธิเนี่ยไม่ใช่มีพุทธศาสนาอย่างเดียวมีทุกศาสนานะศาสนาฮินดูศาสนาไหนก็มีนะพ่อมดหมอผีคนที่เล่นไสยศาสตร์คนที่ทำสมาธิหูทิพย์ตาทิพย์เขาก็ทำสมาธินี่แหละถึงได้รู้เห็นสมาธินี้มีอยู่ในโลกมานานแล้วนะแต่อริยมรรคเนี่ยไม่มีอริยมรรคเนี่ยจะมีขึ้นได้ตอนที่พุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาเท่านั้นซึ่งอริยมรรคเนี่ยเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะที่ไม่สามารถจะมีได้ในการที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติอาจจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะว่าพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาอริยมรรคจึงได้ปรากฏขึ้นมาในโลกถามว่าพุทธเจ้าสร้างมรรคขึ้นมาหรือไม่ได้สร้างแต่พุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบแสดงว่ามรรคเนี่ยมีอยู่ในโลกแล้วแต่คนที่จะค้นพบได้ก็คือพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมามรรคก็ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาตินี้แหละแต่ไม่มีใครค้นพบนะไม่มีวิสัยเขาเรียกว่าไม่สามารถจะมีใครในค้นพบได้เลยเพราะว่าไม่ใช่วิสัยจะวิสัยอยู่ที่พุทธวิสัยเท่านั้นก็คือพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีมาแล้วก็วิสัยนี้เนี่ยถึงจะค้นพบได้อริยมรรคก็เลยเปิดเผยขึ้นมาในโลกต่อเมื่อพุทธเจ้าทรงอุบัติซึ่งมรรคนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาโดยตรงนะส่วนสมาธิเนี่ยมีทุกศาสนาเราต้องแยกตรงนี้นะสมาธิเนี่ยเราต้องคิดว่าอย่าคิดว่าเป็นของพุทธศาสนาอย่างเดียวไม่ใช่แต่พุทธศาสนาอย่างเดียวเนี่ยมีเฉพาะมรรคนะมรรคส่วนสมาธิเนี่ยมีทั่วไปพุทธเราก็มีด้วยศาสนาอื่นก็มีด้วยแต่มรรคเนี่ยไม่มีในศาสนาอื่นมีศาสนาพุทธเท่านั้นนะฉะนั้นเราจะต้องแยกตรงนี้บางคนไม่เข้าใจว่าทำสมาธิเวลาสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็นึกว่าเป็นคำสอนพุทธเจ้าหมดเลยยังไม่ใช่เราจะต้องใช่ก็คือเราจะต้องอบรมมรรคนะมรรคเนี่ยจึงเป็นทางที่พุทธเจ้าแท้หรือว่าพระยาเจ้าทั้งหลายต้องเดินทางเส้นนี้เพราะว่ามรรคเนี่ยเป็นทางที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นพระยาเจ้าได้อันนี้แหละจึงว่ามรรคเนี่ยสามารถที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นพระยาเจ้าได้จริงๆคือต้องเดินมรรคนี่ผู้คนเนี่ยไม่รู้จักมรรคไม่เข้าใจมรรคมรรคเนี่ยไม่ใช่เป็นการทำสมาธินะมรรคเป็นการเดินทางชื่อก็บอกแล้วมรรคแปลว่าทางนะมรรคแปลว่าทางมรรคมีองค์8ทางเดิน8ประการนั่นเองนะมีสมาธิเป็นหัวหน้าคำว่าเดินทางเนี่ยหมายความยังไงเอ้าจิตไม่นิ่งเหรอไม่ได้นิ่งจิตเดินทางเอ้าก็เมื่อจิตทุกวันก็เดินทางอยู่แล้วน่ะการที่จิตทุกวันเดินทางนั้นเขาเรียกว่ามิจฉามรรคเป็นทางผิดอันนั้นไม่ใช่มรรคไม่ใช่สัมมามรรคนะเป็นการเดินทางเหมือนกันแต่เดินทางผิดแล้วเรามาเดินทางถูกเนี่ยก็คือสัมมามรรคเนี่ยก็เอาจิตเดินทางเหมือนกันเดินทางไหนเดินทางมาหาตัวเองแสดงว่าคิดถึงเขาก็จิตเดินทางคิดถึงเราก็จิตเดินทางจิตของเราเนี่ยเดินทางยังไงคิดถึงตัวเอง
เดินทางตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาในตัวเรานี่แหละเดินท่องเที่ยวอยู่ในอาการ32นี่แหละเขาเรียกว่าเดินทางฉะนั้นเท่ากับว่าคิดถึงเขาก็เดินทางคิดถึงเราก็เดินทางนะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากภูเก็ตครับจากโยมจิราวันเจริญพรจ้าโยมธรรมสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมตอนนี้จิตอยู่บ้านเป็นแล้วค่ะยังไงบ้างล่ะจิตอยู่บ้านนี่คือมันไม่ชอบออกไปเที่ยวแล้วน่าอย่างนั้นแหละอยู่บ้านนั่นแหละเพราะว่าถ้าเวลาออกไปเที่ยวมันเป็นทุกข์ทุกข์แน่นอนเราจะเขาเลยใช้สมองเป็นแล้วตอนนี้จะอยู่กับบ้านใช่แต่ว่าเราก็อย่าระวังอย่าไว้ใจมันมากนะเพราะมันจะแอบออกไปเรื่อยเหมือนกันใช่ค่ะใช่ใช่ผมเหลือแล้วมันจะแวบไปแวบเลยทั้งที่ว่าอาการของจิตเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็รู้โทษว่าเป็นทุกข์นะแต่ส่วนหนึ่งมันก็ยังดื้อไม่หายเหมือนกันนะลองดูใช่มันยังดื้ออยู่ไอ้ส่วนดื้อนั่นแหละคือกิเลสที่เราเหลืออยู่ส่วนที่ว่าเขายอมรับแล้วนะส่วนนั้นเราได้แล้วส่วนนั้นใช่แต่จิตมันแบ่งส่วนกันได้อัตตาส่วนแบ่งได้สูตรที่พระอาจารย์บอกวิธีทำอบรมมรรคเนี่ยนะคะมีสองแบบคือสมาธินำกับปัญญานำอ่ะนะได้ได้แต่สูตรของโยมมีสูตรกลมๆด้วยนะคะคือภาพ 95% แล้วก็ลมหายใจ 5% ได้โยมรู้สึกว่ามันจะเขาเรียกอะไรอ่ะคะมันจะนุ่มนวลแล้วก็ได้รับอรรถรสถ้าเราอารมณ์หายใจมากนะจิตเราจะดิ่งเข้าไปในฌานเลยใช่มันก็ถ้าจะปลีกไม่เป็นมันจะไม่มันน้ำหนักมันไปทางนั้นไม่ได้จะเป็นฌานเราก็เลยน้ำหนักมาทางญาณนี่ก่อนเงี้ยค่ะถูกแล้วการที่โยมเห็นกายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโยมจะเห็นว่าความตายรอโยมอยู่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละจิตของโยมเพิ่งจะยอมรับว่าอารมณ์ทั้งปวงไม่ใช่ของโยมเจ้าค่ะโยมเพิ่งรับรู้เมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะว่าอารมณ์ทั้งปวงไม่ใช่ของโยมเพราะกายนี้ก็ไม่ใช่ของโยมแล้วอารมณ์จะเป็นของโยมได้อย่างไรถูกต้องอันนี้แหละเขาเรียกว่าการเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าใจยสัจอย่างแท้จริงนะยสัจจะเข้าใจแบบนี้เนี่ยต้องเห็นอย่างนี้ก่อนถึงจะเข้าใจยสัจยสัจนี่เข้าใจยากจริงถ้าเราก็โยมเข้าใจอย่างนี้เนี่ยยสัตว์นี่ถ้าว่าตีแตกถ้าไม่เห็นกายโยมจะไม่มีทางได้เลยตรงนี้เองนะคะเพราะเมื่อก่อนโยมแค่รู้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแต่มันก็แค่รู้นะคะแค่รู้แต่ไม่เห็นกายเนี่ยมันจบทุกอย่างเลยเจ้าค่ะซึ่งตอนนี้จิตของโยมก็จะอยู่ในเขาเรียกภาวะประพัดสอนค่ะก็ค่อยๆประพัดสอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละยังไม่ประพัดสอน 100% ก็ไปเรื่อยๆแหละยังประพัดสอนไปเรื่อยๆบางทีมันก็โดนผัสสะมากระทบมันแต่มันไม่มีเวทนาถึงมีมันก็แค่กระดิกเหมือนที่พระอาจารย์บอกอะค่ะเพราะอารมณ์มันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นมันยังมีความรู้สึกว่าเหมือนคนทำอาหารน่ะนะคะถ้าเรารู้ว่าทำไปแล้วต้องเททิ้งเพราะไม่มีคนกินก็ไม่รู้จะทำทำไมจิตก็เลยหยุดปรุงแต่งซึ่งตรงนี้ช่วยโยมได้เยอะเราจะไม่คิดแบบคิดไม่จบอะค่ะเพราะว่ามันทุกอย่างมันไม่มีตัวตนค่ะที่เราคิดอยู่ทุกวันนี้เพราะเรายึดน่ะนะคะถูกต้องทุกเรื่องยึดจนไม่มีเวลาว่างที่จะมาเห็นว่ากายของเราเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนะคะใช่ซึ่งตรงนี้ค่ะโยมดีใจมากเพราะจิตโยมเพิ่งยอมรับว่าอารมณ์ทั้งปวงไม่ใช่ของโยมไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ควรจะคิดด้วยไม่ควรจะส่งจิตไปด้วยส่งจิตไปก็ทุกข์เท่านั้นแล้วเท่ากับเราโง่นั่นเองถ้าเราเคยโง่มาแล้วใช่ใช่ชาตินี้โยมขอฉลาดสักชาตินึงนะคะเพราะว่าโง่มาหลายชาติแล้วค่ะการเห็นตัวเนี่ยมันจะมีคำตอบให้ยังไงอย่างที่บอกว่าเราเห็นไปเถอะเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะมีคำตอบให้เราเองมีทุกอย่างค่ะถ้าเรารักษาความเห็นไว้คำตอบมันจะผุดขึ้นมาเองว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าตัวเราไม่เที่ยงแต่มันไม่ได้แจ้งนะไม่ได้เห็นนะมันก็เลยไปแค่เข้าใจก็ไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรแต่พอเห็นแล้วมันได้คำตอบหมดเลยค่ะถูกต้องนั่นแหละได้คำตอบหมดเลยมีหลายครั้งที่โยมจะโทรมาหาพระอาจารย์ว่าลงไปถามพระอาจารย์ดูซิว่ามันเป็นยังไงแต่พอยังไม่ได้ทันถามก็ได้คำตอบแล้วค่ะจากการปฏิบัตินี่แหละถูกต้องบางครั้งเนี่ยคำถามใดที่เรามีเดี๋ยวคำตอบมันจะมีขึ้นมาเอง
มันมีขึ้นมาเองมันตอบด้วยธรรมชาติของเขาเองนะโยมมีหนึ่งคำถามนะคะที่โยมคิดคำตอบไปแล้วแต่โยมไม่แน่ใจว่าพระอาจารย์จะคิดเหมือนโยมหรือเปล่าเช่นคนเวลาตายอ่ะนะเจ้าคะทุกคนจะคิดว่าอยากให้มีคนมาห้อมล้อมมาเห็นใจมาดูใจก่อนตายอะค่ะแต่โยมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะโยมมองว่าถ้าโยมอบรมมรรคจนนาทีสุดท้ายโยมก็อยากทำข้อสอบก็คือโยมขอตายแบบเงียบๆแบบไม่มีใครมาห้อมล้อมเพราะว่าถ้าโยมตายแล้วมีคนมาห้อมล้อมมีคนมาร้องไห้จิตของโยมก็จะไปผูกกับคนที่มาแสดงที่มาร้องไห้นั่นนะคะแล้วจิตของโยมก็จะไปเกิดอีกซึ่งตรงนั้นน่ะ โยมอบรมมรรคมาทั้งชีวิตโยมไม่อยากให้โยมไม่อยากเป็นนางเอกที่ตายตนจบอะค่ะพระอาจารย์คิดว่าในกรณีเนี้ยคนที่อบรมมรรคตายคนเดียวได้ถูกหรือไม่ก็ถูกอยู่แล้วโยมเพราะว่าเราที่ตายคนเดียวไม่ต้องการใครเพราะเรามีที่พึ่งของเราใช่ค่ะส่วนคนที่เขาอยากจะห้อมล้อมเขาไม่มีที่พึ่งเขาอยากจะเอาคนอื่นเป็นที่พึ่งให้กำลังใจแต่เราไม่ต้องการเส้นนั้นเนี่ยเพราะว่าเรามีของเราแล้วใช่ใช่โยมเราจึงไม่เอาอย่างนั้นโยมเจอของโยมแล้วค่ะแต่ทีนี้ว่าสถานการณ์ที่จริงเป็นจริงแล้วเขาจะห้อมล้อมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเราก็ต้องคิดว่ามารยาทของคนเราเนี่ยก็ต้องไปดูไปเยี่ยมกันแต่ว่าเราจะทำใจด้วยปัญญาของเรายังไงอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเราอย่าคิดว่าให้ใครต้องพยายามตายให้ได้ตอนไม่มีใครดีไหมคะถึงเขาจะมาห้อมล้อมเราก็ไม่ใส่ใจเท่านั้นเองไม่ใส่ใจเท่านั้นเองแต่ว่าเราจะห้ามเขาทีเดียวไม่ได้เพราะมารยาทนะเข้าใจเราก็เข้าใจว่าโลกนะเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรเท่านั้นเราฉลาดในสิ่งทั้งปวงเราจบเลยแต่ในชีวิตจริงของโยมไม่ต้องกังวลตรงนั้นว่าจะมีคนมาห้อมล้อมมากมายกายกองค่ะเพราะชีวิตของจริงของโยมก็ไม่ค่อยมีใครหรอกค่ะก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจทุกแง่มุมกันแล้วกันเพราะว่าเราฉลาดขึ้นแล้วเนี่ยในการทำอย่างนี้เราฉลาดจะคนเดียวก็ได้จะห้อมล้อมก็ได้ไม่มีใครก็ได้เรามีที่พึ่งของเราอย่างเงี้ยค่ะเราสร้างไว้ดีแล้วที่โยมอยากได้ไปแต่ยังไงนะเราต้องเห็นของตัวเองให้แจ้งกว่านี้เพราะว่าความมั่นคงของเรายังไม่พอถึงแม้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีความมั่นคงอยู่บ้างแต่ส่วนหนึ่งก็ยังมีการยับอยู่นั่นคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีหน้าที่ขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยการเห็นแจ้งต่อไปนั่นเองมันเป็นยาขมหม้อใหญ่นะคะธรรมะที่พระอาจารย์สอนแต่ยาเนี่ยแก้ได้กินแล้วหายชะงักเลยค่ะเพราะว่ามันแก้ปัญหาที่ต้นตอของการเกิดค่ะถูกต้องบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปเห็นหรอกกายนะเห็นยังไงก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้เลยคนละเรื่องค่ะคนละเรื่องเลยคนชอบพูดอย่างนี้แหละโอ๊ยไม่ต้องไปเห็นแล้วกายน่ะเห็นยังไงก็ไม่เที่ยงมันไม่เห็นมันจะมีผลอะไรแล้วมันต้องเห็นนะทั้งที่เราก็เข้าใจเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงไงเข้าใจแต่ไม่เห็นแจ้งแล้วจะรู้ค่ะว่ามันใช่ค่ะเหมือนเราตอกตะปูตรงจุดเลยค่ะโยมได้พบกับมิตรแท้กับคำสอนของพระอาจารย์นี่แหละค่ะเพราะเมื่อก่อนโยมเคยถามตัวเองว่าทำไมโยมไม่มีมิตรแท้นะคะแต่ตอนนี้โยมเจอแล้วคือมิตรแท้คือตัวเองไงแล้วก็ถูกต้องพระรัตนตรัยเมื่อก่อนเราฝากความรู้สึกไว้กับคนอื่นใช่ใช่แต่ตอนนี้พอเจอมิตรแท้เรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันรอคำตอบมานานค่ะก็โยมโทรมารายงานการปฏิบัตินะเจ้าค่ะว่าโยมตอนนี้เห็นได้อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่หยุดที่จะพิจารณาเพราะว่าการพิจารณานี้มันจะทำให้นิ่งนะคะพอนิ่งแล้วเราจะสบายแล้วเราจะชินกับความสบายก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆต้องพิจารณาเรื่อยๆถ้านิ่งแล้วไม่เจริญเลยไม่ดีเลยค่ะพอเขานิ่งแล้วเขาจะไม่มีอะไรแล้วเราจะไม่เห็นธรรมะที่แท้จริงใช่นิ่งไม่เห็นเพราะมรรคเนี่ยเป็นการเดินทางจริงๆต้องจิตคิดตลอดเลยมันถึงจะเห็นจะรู้มันแปลกอ่ะถึงจะได้บอกว่าแปลกไงมรรคต้องคิดทั้งวันเลยมันอเมซิ่งมากนะคะพระอาจารย์นะโยมกราบขอบพระคุณที่พระอาจารย์ได้สอนสิ่งที่งดงามให้กับโยมค่ะกราบนมัสการค่ะสาธุนะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปนั่นคือภารกิจของเราที่ต้องพิสูจน์แล้วก็นี่คือที่พึ่งของเราที่สุดนะที่เราจะต้องพึ่งตรงนี้นะ
ขอให้กำลังใจทุกคนทำต่อไปสาธุนะครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับหลวงพ่อจากโยมที่ชาพรครับโยมถามว่าเวลาก่อนและนั่งสมาธิและหลังนั่งสมาธิจะมีนิมิตเป็นแสงเสียงต่างๆแต่โยมก็ตั้งจิตรับได้แล้วถ้าเป็นนิมิตที่มันน่ากลัวโยมจะตั้งสติรับเหตุการณ์นั้นอย่างไรดีคือการทำสมาธินี่มันเสี่ยงเรื่องนิมิตนะเพราะนิมิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผุดขึ้นของภาพที่เห็นเราไม่สามารถจะให้ว่าภาพนั้นหมานะภาพนี้มีนะภาพนี้ไปนะได้เราไม่สามารถว่าจะปิดภาพเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะอะไรเรามีแต่สวิตช์เปิดสวิตช์ปิดเราไม่ได้มีเหมือนทีวีเนี่ยเราเปิดไว้เนี่ยแต่สวิตช์ปิดไม่มีเนี่ยเราจะเป็นยังไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าโยมไม่ได้พิจารณาร่างกายนะโยมไม่พิจารณาร่างกายปัญหาตรงนี้เนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงหน่อยนะเพราะว่าสมาธิเนี่ยสมาธิของโยมเข้าใจนะเป็นฌานนั่นเองเวลาฌานเนี่ยเราหลับตาลงไปเนี่ยบางครั้งเรากลัวว่าเราจะไปเห็นอะไรถ้าเห็นดีเราก็ลื่นเริงบันเทิงใจเพลิดเพลินกับสิ่งที่เห็นดีนั้นเช่นเห็นว่านางฟ้านางสวรรค์หรือว่าเห็นอะไรสวยๆงามๆเมื่อเพลิดเพลินไปแต่ในกรณีเดียวกันเห็นไม่ดีเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะมันแต่ว่าบวกกับลบเท่านั้นเองเราก็จะเสียใจกลัวตื่นกลัวแล้วก็อยากจะปิดภาพนั้นแต่มันปิดไม่ได้มันปิดไม่ลงเพราะหาสวิตช์ปิดไม่ได้เราก็จะกลัวแล้วก็ทำให้เราเนี่ยบางครั้งเขาเรียกว่าจิตวิปลาสนะเขาเรียกว่าเพี้ยนนั่นเองนะคนเพี้ยนนั่นเองเป็นได้เหมือนกันเพราะสมาธินี่สุ่มเสี่ยงหน่อยเพราะว่าการฝึกฌานเนี่ยมันคอยจะมีกับนิมิตกับฌานเนี่ยเป็นของคู่กันนะฉะนั้นโยมจะทำยังไงหรือตมาว่าการทำสมาธิฌานเนี่ยเอาไว้ก่อนไหมเพราะว่าเราทำที่หลังก็ได้เราต้องหาสวิตช์เปิดปิดก่อนนะหันมาพิจารณาร่างกายถ้าเราเห็นกายได้เนี่ยเห็นกายได้เนี่ยเรามีสวิตช์ปิดเปิดเลยจะเอาจิตไปทางฌานจะให้เป็นนิมิตก็ได้จะไม่ให้นิมิตเกิดก็ได้นิมิตเกิดแล้วจะให้ดับก็ได้มันมีสามารถจะเลือกคอนโทรลได้หมดเลยถ้าทำพิจารณากายมาแล้วเนี่ยเราจะมีตรงนี้ถ้าเราไม่ผ่านการพิจารณากายเนี่ยโยมก็จะไม่มีสวิตช์ปิดแล้วก็นั่งทีไรก็สุ่มเสี่ยงหรือบางคนในกรณีที่ว่าสมาธิเกิดลึกๆเข้าไปเนี่ยกลัวอีกจิตมันดิ่งวูบเข้าไปนี่กลัวไปไหนบอกกลัวจะจิตไม่กลับกลัวตายนะคนหลายคนบอกว่านั่งแล้วเดี๋ยวพอจิตมันไปเลยมันรู้กายมันจะทิ้งไปเลยมันดิ่งเข้าไปเนี่ยกลัวจะมันไม่กลับก็กลัวจะตายก็เลยหุนหันออกมาสมาธิก็ถอนนะสิขนาดไม่มีนิมิตนะเขาก็ยังกลัวแต่บอกว่าไม่ต้องกลัวปล่อยไปดิ่งเข้าไหนช่างมันทิ้งตัวช่างเถอะไปไหนไปกันเดี๋ยวมันก็กลับไม่ต้องกลัวหรอกมันกลับแน่เพราะว่าสมาธิมันเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่ปล่อยอย่างนั้นนะไม่กล้าได้กล้าเสียนะเราจะมีสมาธิสูงขึ้นไม่ได้เลยลมหายใจขาดให้ปล่อยให้ขาดถ้าลมหายใจหยุดปล่อยให้หยุดบางครั้งตัวเราหายไปเลยให้ปล่อยให้หายเหลือแต่จิตดวงเดียวปล่อยให้เหลือแต่จิตดวงเดียวไปตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้ช่างเถอะไม่รู้เลยว่าตัวอยู่ไหนเหมือนเราเนี่ยเหลือแต่ดวงวิญญาณเดี๋ยวเขาก็ฟื้นขึ้นมาเองเดี๋ยวเขาก็ถอยมาเองนะถ้าเราไม่กล้าได้กล้าเสียนะก็ไม่ได้สมาธิแต่บางคนมันก็กลัวแต่ก็สมที่จะกลัวหรอกเพราะว่าเราไม่เคยนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างที่ว่าสมาธิชนิดนี้ที่ไม่มีนิมิตนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิมิตเนี่ยก็จะกลัวลักษณะของการเข้าสมาธิที่ลึกเข้าไปก็เป็นการสุ่มเสี่ยงอยู่ถึงแม้เราจะลึกได้ปัญหาเรื่องกิเลสก็ไม่ได้ละเพียงแต่สบายใจแล้วก็เวลาเราสงบมันยังไม่สงบลึกก็ปัญหาเรื่องนิมิตจะก่อกวนเพราะนิมิตเนี่ยเกิดตอนที่จิตเรายังไม่ลึกพอนะนิมิตจะเกิดจิตระหว่างที่จิตกึ่งสมาธิกึ่งอารมณ์นิมิตมันจะเกิดตอนนั้นตอนนั้นจะเกิดนิมิตขึ้นมาแต่ถ้า ลึกเข้าไปแล้วเนี่ยนิมิตก็จะไม่มีลึกเข้าไปแล้วเนี่ยเลยนิมิตละไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวฉะนั้นนิมิตอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างสมาธิกึ่งหนึ่ง
อารมณ์กึ่งหนึ่งมันจะเป็นลักษณะของการเกิดนิมิตจะช่วงนั้นนะแต่ถ้าหนักไปทางจิตลึกสมาธิแล้วนิมิตก็จะไม่มีแต่ยังไงก็ลองพิจารณาดูนะอาตมาว่าตรงนั้นน่ะเราหยุดไว้ก่อนไหมงานมาพิจารณาตัวก็ดีไหมถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมีประโยชน์กว่านะตรงนั้นเราค่อยทำทีหลังเราอยากได้เราค่อยทำทีหลังเราอยากรู้ก็ไปเรียนรู้ทีหลังเพราะว่า ตรงนั้นไม่สำคัญอะไรมากนักนะเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากกว่าแล้วก็ถ้าตรงนี้ได้ตรงนั้นก็จะแก้ปัญหาไปในตัวเองด้วยแต่ถ้าตรงการพิจารณาตัวนี้ไม่ได้เนี่ยการแก้ปัญหาตรงนี้รู้สึกว่าโยมจะไม่มีข้อแก้ไขได้คือไม่รู้จะแก้ยังไงตัวเองก็จะกลัวอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีสวิตช์ปิดสวิตช์ปิดอยู่ตรงไหนน้อมมาดูตัวก็หายแล้วเป็นสวิตช์ปิดแล้วแต่ถ้าหลุดตัวไปสวิตช์เปิดทันทีเลยแต่ที่นี่เราไม่เห็นตัวมาก่อนมันก็เปิดอย่างเดียวที่นี่คือปัญหานะเพราะว่านิมิตเราจะแก้ไม่ได้ตรงนี้เอายังไงก็พิจารณาดูกันแล้วกันเนาะสายไหมหมดแล้วครับโยมก็โทรมาได้ช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลาอยู่นะระหว่างนี้ยังไม่มีเวลานี้ก็ขอพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าการที่เรามาอบรมมรรคเนี่ยซึ่งมรรคเนี่ยจะเป็นการเจริญด้วยความคิดอย่างโยมจิรวรรณพูดเมื่อกี้เนี่ยว่ายิ่งเราคิดในตัวเราเท่าไหร่นั้นรู้สึกว่าเราสงบมากเท่านั้นแต่ถ้าเราเอาจิตไปนิ่งๆอยู่นะไม่เจริญแล้วดีไม่ดีจะเสื่อมด้วยนะมันเป็นเช่นอย่างนั้นนะมรรคเนี่ยมันแปลกนะท่านถึงจัดว่ามรรคเนี่ยเป็นสังคตะธรรมบางคนบอกว่าเอ้าก็เราก็เบื่อความคิดแล้วจะไม่ให้เราคิดอีกเหรอเราก็ทุกข์เพราะความคิดเนี่ยจะมาคิดอีกหรือจริงๆแล้วเราก็เบื่อเราก็ทุกข์ความคิดนั่นแหละแต่เราต้องใช้ความคิดอีกฝ่ายหนึ่งมาล้างกันนะแต่เวลาคิดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ทุกข์นะยิ่งคิดยิ่งสงบนะมันคนละอย่างกันนะคิดอยู่ในตัวเรานี่จะสงบนะครับขอการหลวงพ่อครับ สายเข้าจากเชียงใหม่ครับโยมที่ชาพรเจริญพรจ้าโยมค่ะเจริญพรค่ะเจริญพรเจริญพรที่ถามเมื่อกี้เนาะใช่ค่ะที่นี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะที่หนูถามพอดีรู้สึกว่าคนที่จดเนี่ยผิดนะคะคือนั่งสมาธินะคะในสมาธิเนี่ยสงบปกตินะคะก็นั่งดีแล้วก็พอดีก่อนที่ก็เรียนครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้านิมิตมาเนี่ยเราทำยังไงก็คือไม่กลัวนิมิตนะคะถ้าจะมาปรากฏว่าก็ไม่เคยมานะคะในร่างขณะนั่งสมาธิแต่จะมาเนี่ยหลังจากที่นั่งตัดเสร็จไปแล้วนะคะหรือไม่ก็ก่อนที่จะนั่งสมาธิเนี่ยก็คือจะมาให้เห็นจะตาเนี่ยตาเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเห็นในสมาธิไม่เห็นเลยนะคะในสมาธิไม่มาเลยมานอกสมาธิค่ะก็มาหลายครั้งก็คือแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วคือที่มานี่คือก็ไม่กลัวนะคะพอเห็นนี่ก็มีสติกำหนดได้ว่ามันไม่ใช่อะไรไม่มีอะไรใช่ไหมคะก็ดูกันอยู่สักครู่ก็หายไปคือกำหนดเป็นกฎประจำกฎใจรักใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะมาอีกแบบเป็นเสียงบ้างเป็นอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะบางครั้งก็กำหนดไม่ทันบางครั้งกำหนดทันเพราะว่าไม่เคยเจอปัญหาเคสนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีความกังวลตกว่าถ้าต่อไปเนี่ยเกิดเขามาแปลกๆขึ้นแบบที่เราตั้งรับไม่ทันอย่างเงี้ยแบบผิดเราอย่างเงี้ยที่มีค่าว่ากำหนดไม่ทันอย่างเงี้ยรู้มาน่ากลัวมากคือเพราะมันถึงการเนื้อมันไม่ใช่เห็นในสมาธิค่ะอยากจะเปลี่ยนถามท่านอาจารย์ว่าจะให้กำหนดยังไงให้ทันแล้วก็กำหนดให้มันดับเลยเนี่ยค่ะไม่ให้มาอยู่เนิ่นนานอย่างเงี้ยค่ะคือโยมที่บอกว่ามันเกิดไม่ได้เกิดในสมาธิคือสมาธิที่ตมาพูดเมื่อกี้เนี่ยมันลึกไปแล้วจะไม่เกิดหรอกมันจะเกิดลักษณะที่กึ่งสมาธิกึ่งคิดไงก็ระหว่างที่ลืมตาเนี่ยก็เกิดได้หลับตาก็เกิดได้แต่ว่าหลับตาเนี่ยจิตเรายังไม่ลึกพอเนี่ยก็เกิดได้ช่วงนี้จะเป็นนิมิตแต่ถ้าโยมเนี่ยถ้าโยมทำทางเส้นนี้เนี่ยโยมก็สุ่มเสี่ยงไปอย่างนี้แต่เพราะว่ามันไม่มีทัศวิทย์ปิดหรอกเพราะว่ามันเป็นลักษณะว่าทางเส้นนี้ต้องเจออย่างนี้เนี่ยเราก็เสี่ยงไปอย่างนั้นเนี่ยก่อนนั่งสมาธินะคะท่านอาจารย์คือเห็นคือก็มาเป็นแบบแสงเดือนแสงดาวที่มันสว่างมากๆเห็นในขณะที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธินะคะเห็นปกติก่อนที่จะนั่งเนี่ยคือมันก็กำหนดได้คือก็กำหนดได้สติที่คือไม่กลัวนะคะเห็นก็ไม่กลัวก็กำหนดได้แต่นี้
โยมก็กลัวว่าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดจะมาแปลกันนะ นอกสมาธิเนี่ยคือเห็นเป็น ตัวตนอะไรกันในสมาธินี่กำหนดได้นะคะคือจะไม่เคยเห็นเพราะว่าก็เข้าใจได้ว่าถ้ามาเนี่ยก็คือทิ้งเลยไม่มีอะไรก็แค่ผ่านไปเพราะว่าก็ครูบาอาจารย์ก็สอนมาแล้วก็เข้าใจตรงนี้ดีๆก็นั่งแล้วก็ได้เข้าในภวังค์สมาธิที่เลยจ้ะค่ะไม่มีอะไรเลยก็ไม่เคยเจออะไรในสมาธินะนอกจากแสงอะไรก็ธรรมดาค่ะดูแล้วก็ผ่านไปก็ไม่เคยได้ใส่ใจไม่ได้อะไรนะก็ปล่อยไปก็ดำเนินการนั่งต่อไปอะค่ะคืออันนี้ที่เจอนี่คือกลัวมากที่ว่าถ้าเกิดเข้ามาแปลกมาหน้าตาเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยกลัวว่าจะกำหนดนิพพานและสติมันจะไม่ดีอะค่ะหมายความว่าจะหมายความว่าจะหลุดจากสมาธิแล้วว่าไปกลัวตอนนั้นที่มันก็ไม่มีอะไรกลัวว่าถ้าเกิดเข้ามาแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวว่าจะเรียนขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ค่ะก็อย่างที่เคยบอกว่าเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าถึงมาแปลกเราก็ต้องเจอถึงมาดีเราก็ต้องเจอเพราะมันสุ่มเสี่ยงตลอดว่าเราจะเลือกว่าให้เจอดีนะเจอไม่ดีห้ามเจอนะมันไม่ได้พอเราเลือกเจอแล้วเนี่ยมันต้องเจอทั้งสองแต่ว่าวันนั้นน่ะเรายังไม่มีวันนั้นเท่านั้นเองแต่เราก็กลัวไปก่อนทีนี้ว่ามันสุ่มเสี่ยงว่าถ้าเราวิธรรมวิธีนี้มันก็จะพังผ่านอย่างนี้อยู่เลยแต่ถ้าผ่านไปแล้วข้อลึกสมาธิมันไม่มีจริงหรอกตรงนั้นน่ะมันไม่มีอยู่แล้วแต่เวลาออกมาก้ำกึ่งเนี่ยมันจะมีตรงนี้แต่ทีนี้ว่าเราจะเลือกว่าให้เกิดดีๆนะให้เกิดสวยๆงามๆเนี่ยเมาเราเลือกไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดงามเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะไม่งามขึ้นมาเขามีสิทธิ์อ่ะเขามีสิทธิ์อ่ะฉะนั้นเราจะไม่สามารถจะเลือกให้นิมิตอะไรเกิดได้เนี่ยแต่ถ้าโยมทำวิธีนี้โยมก็สุ่มเสี่ยงไปทุกครั้งนั่นแหละมันไม่มีทางเลือกไม่มีทางแก้เพราะโยมเลือกจะเลือกเดินทางเส้นนี้ไงแต่ถ้าเราจะไม่ให้เจอทางสิ่งเหล่านี้นะเปลี่ยนทางเดินไปเลยไปทำอย่างใหม่อย่างอื่นไปเลยอย่างนี้ได้เพราะทางเส้นนี้ยังไงก็สุ่มเสี่ยงโยมต้องสุ่มเสี่ยงต่อไปอย่างนี้เพราะว่ามันสมมติว่าเหมือนแล้วว่าทางเส้นนี้เราต้องผ่านป่าช้าเนี่ยแต่โยมอยากจะผ่านไปเนี่ยทางเส้นนี้ไม่เดินทางเส้นอื่นแต่ยังไงโยมก็จะเลี่ยงป่าช้าไม่ได้อย่างเงี้ยนอกจากเราเปลี่ยนเส้นทางไปเลยป่าช้าก็จะจบไปอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะทางนี้เขาเป็นทางที่บังคับก็จะต้องเจอเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสมาธิเนี่ยนะคะใช่เดี๋ยวต้องสมาธิจะจัดจัดกันหน้าทีนี้ให้กำหนดจะได้สมาธิที่กำหนดอสุภะไปเลยดีไหมคะกำหนดไปเลยคืออยากให้กำหนดไปเลยเห็นตัวเองเป็นอสุภะไปเลยอย่างนั้นจะดีเราเปลี่ยนตรงนั้นน่ะเราอยากได้นั้นเราทำพิธามที่หลังหลังจากที่เราเห็นอสุภะมากๆแล้วเราทำเริ่มทำใจได้แล้วใจเราแข็งแกร่งได้แล้วเราค่อยไปทำตรงนั้นไม่ยากตรงนั้นน่ะไม่ยากค่ะอสุภะเนี่ยถ้าได้แล้วอย่างอื่นไม่ยากเลยค่ะนิมิตข้างนอกข้างในก็จะไม่มาแล้วนะคะแล้วก็ปิดนิมิตได้ด้วยแต่สุภาพนี่ปิดหมดเลยไม่เห็นนิมิตอะไรทั้งสิ้นค่ะกังวลเรื่องนิมิตข้างนอกเขาเองค่ะต้องกังวลกังวลอันนี้ข้างในคงไม่กังวลคงไม่หมดใจมันเป็นเหตุที่ต้องกังวลค่ะค่ะอย่างนั้นก็ให้เดินแบบกรรมฐานเลยนะคะคือกำหนดอสุภาพเลยนะคะได้อ๋อค่ะค่ะก็ขอบคุณท่านพระอาจารย์สาธุนะสาธุคือนิมิตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าเกิดจากการทำสมาธินิ่งๆเนี่ยนิมิตควรจะเกิดและเกิดแล้วเราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าให้เกิดแบบไหนและแต่เขาจะโผล่มามันสุ่มเสี่ยงตลอดแล้วก็ถ้าจิตเราไปใส่ใจนิมิตยิ่งไปใหญ่เลยแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนหูทิพย์ตาทิพย์นะภาพนั้นก็จะเป็นตาทิพย์ไปแล้วก็มีเสียงเราจะติดอยู่ตรงนั้นน่ะไปไหนก็ไม่ได้แล้วเราไม่อยากจะพบแต่ก็ต้องพบไม่อยากจะเจอก็ต้องเจอไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นเพราะว่าเราอยู่ในภาวะจำยอมพอไปทางเส้นนั้นเหมือนเราเข้าป่าช้าเนี่ยไม่เจอก็ต้องเจอผีไม่เจอก็ต้องเจอเพราะว่าเราเข้าป่าช้าแต่ถ้าเราไม่เข้าก็ไม่เจอคือถ้าตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้ไปเรียนรู้ทีหลังดีกว่าเพราะว่าเรารู้ทีแรกเนี่ยกิเลสเรายังเยอะอยู่เนี่ยมันทำใจยากอยู่นะแล้วก็จะมาว่าทางเส้นนี้ก็ยังไม่มีคุณค่าอะไรมากมายนะเราเห็นว่าคุณค่าในยมรรคเนี่ยมากกว่าตรงนี้เราไปทำทีหลังก็ยังได้นะเพราะว่าสมาธิเนี่ยถ้าได้ยมรรคเนี่ยไม่เป็นของยากเลยเราจะมีสมาธิได้ทุกเวลาอยู่แล้วนะและเราก็มีสวิตช์เปิดสวิตช์ปิดจะเป็นนิมิตก็ได้ไม่เป็นก็ได้หรือเป็นแล้วจะให้ดับก็ได้จะให้หายก็ได้มันทำได้หมดเลย
นะแต่ตอนนี้ทำไม่ได้หรอกโยมเพราะว่ามันทางนี้มันเป็นทางที่เรายังไม่รู้สวิตช์ปิดเพราะว่าไม่ได้พิจารณากายจะหาสวิตช์ไม่เจอแล้วจะหาทางลงไม่ได้แล้วก็เป็นภาวะจำยอมบางครั้งเราทำมากๆไปเนี่ยก็จะลักษณะที่บอกว่าเพี้ยนที่เราพูดกันเพี้ยนนั่นเองเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนมาไม่คนมาจะเอาชีวิตบ้างมาหาบ้างสิ่งที่น่ากลัวทั้งนั้นแล้วก็มีเสียงมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่รับฟังแต่ก็ได้ยินไม่อยากจะฟังไม่อยากจะเห็นก็จะเห็นจะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเป็นหนักเข้าไปหนักเข้าไปหนักเข้าไปเขาเรียกว่าเพี้ยนนั่นเองเพี้ยนก็เหมือนคนไม่ปกติไม่ปกติเกิดจากการเห็นด้วยสมาธิทั้งนั้นนะอันนี้เป็นเยอะเป็นกันเยอะมากเลยสมาธินี้ไม่อยากจะส่งเสริมเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไงนะเรายังไม่รู้ว่าคือเรายังมีกิเลสนะไปเห็นพวกนี้มันจะกลัวแต่ถ้าเราหมดกิเลสแล้วไปเห็นไม่กลัวเห็นยังไงเห็นกันเจออะไรเจอกันไม่กลัวเพราะว่าเราแข็งแกร่งแล้วนะเราเจอผีเจออะไรไม่กลัวเพราะว่าอะไรเพราะเรารับสภาพได้ยังไงเป็นกันนะอันนี้เขาเรียกว่าเราต้องเห็นตัวเองก่อนเขาเรียกว่าเห็นผีตัวเองก่อนผีในร่างตัวเองนี่แหละเห็นก่อนแล้วเราไปเห็นผีที่หลังข้างนอกเนี่ยเราจะไม่ค่อยกลัวแต่อยู่ๆไม่เห็นผีตัวเองแล้วไปเห็นผีตัวอื่นมันกลัวไปก่อนนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเรายังมีอัตตาเรายังมีตัวตนยังมีความยึดมั่นถือมั่นยังมีอยู่เพราะกิเลสเรายังไม่ได้ละนะอันนี้ก็จะทำให้เราได้ไปทางที่ถูกกว่านะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าใจพิษณุโลกครับจากโยมอ้อเจริญพรจ่าโยมครับค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยคือตัวเองเป็นคนชอบนั่งทำสมาธิมากเลยนะคะน่าเวลานั่งไปแล้วรู้สึกว่าตัวเก่งมือเก่งแล้วก็เสียงค่อนข้างเบาเนาะตัวเลยค่ะเสียงค่อนข้างเบาเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะเดี๋ยวว่าไงนะเอาใหม่เสียงเบาเป็นข่าวว่าไงนะค่ะเวลานั่งทำสมาธิอะค่ะตัวเองจะมือไม้เก่งอะค่ะตัวเก่งมือไม้เก่งอะค่ะเก่งแล้วอึดอัดไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ไม่นะคะก็อึดอัดแต่พอเก่งปุ๊บจะรู้สึกตัวว่าตัวเองเก่งก็จะผ่อนนะคะแล้วจิตเราเข้าลึกไปตอนที่เกร็งเลยหมายถึงว่าจิตเราดิ่งเข้าไปในสมาธิลึกไหมฮัลโหลหมายถึงว่าจิตเรารวมสมาธิลึกเข้าไปไหมที่มันเกร็งตอนเกร็งจิตเราแนบแน่นขึ้นไปไหมได้ยินไหมได้ยินค่ะฟังจากโทรทัศน์ด้วยในโทรศัพท์ด้วยมันไม่ควรจะฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะโยมจะฟังโทรทีวีถ้าโยมฟังทีวีเนี่ยโยมจะสับสนทันทีเลยเพราะเสียงมันช้ากว่าเราฟังโทรศัพท์อย่างเดียวอย่ามองทีวีนะเพราะฉะนั้นมันเสียงมันเสียงเดินทางช้ากว่านะภาพมันเดินทางเร็วเอาเป็นว่าตอนที่มันเกรงเนี่ยเราเข้าสมาธิเนี่ยมันจิตมันรวมลึกเข้าไปไหมหรือว่ายังไม่ค่อยรวมเท่าไหร่ก็รวมลึกค่ะส่วนใหญ่จะไม่ถึงแต่กลางท้องค่ะถ้าลึกเนี่ยนะการเกรงอย่างนั้นนะมันเป็นธรรมชาตินะแต่ถ้ายังไม่ลึกเนี่ยการเกรงของเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นการเกรงของเราเองแต่ถ้าลึกแล้วมันเกรงขึ้นมาแข็งขึ้นมาเหมือนกับว่าแข็งเกรงเนี่ยอันนั้นธรรมชาติของเขาต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามันลึกไปเนี่ยไม่เป็นไรถึงได้ถามว่าอึดอัดไหมเนี่ยถ้าไม่อึดอัดไม่เป็นมันเป็นธรรมชาติโยมมันต้องเกรงอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราดูเหมือนเก่งแต่มันเป็นธรรมชาติของตัวของเราจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้หมายถึงว่า มันมีเก่งสองเก่งเก่งอย่างแรกเนี่ยคือจิตเรายังไม่ลึกลักษณะที่ว่าจิตเรายังไม่รวมแต่เราพยายามประคองจิตประคองไปแล้วนานเข้านานคอยจะเกร็งๆขึ้นมาจะแข็งขึ้นมาเนี่ยอันนั้นคือเก่งระดับตื้นนะแต่ถ้าลึกเข้าไปแล้วมันเก่งขึ้นมาเองเนี่ยอันนั้นธรรมชาติเราไม่ต้องทำอะไรปล่อยมันเลยแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยอันนั้นคือธรรมชาติของเขาแต่มาจะไม่เรียกเก่งนะอันตรมาว่าตัวมันจะแข็งทอมจริงนะน่าจะเป็นอันเดียวกันนั่นแหละตัวมันจะแข็งทื่อมันเหมือนตอไม้ละ
กระดิกอะไรไม่ได้เลยอันนั้นธรรมชาติยงไม่ต้องแก้อะไรจิตมันลึกมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละให้ปล่อยไปแล้วก็ไม่อึดอัดให้นั่งไปเรื่อยใช่ไหมคะใช่ๆให้นั่งไปเลยลึกไปเลยลมหายใจก็หายไปเลยและตัวหายไปเลยเหลือแต่จิตก็ให้มันเหลือแต่จิตไปเลยอย่างเงี้ยมันจะหายก็ไปเรื่อยๆหายไปเลยลมหายใจเราจะคอยจะหายตอนเก่งๆกันเลยแต่ว่ามันไม่ได้อึดอัดอะไรมันเป็นธรรมชาติของเขามันไม่ต้องแก้เลยตรงนี้ไม่ต้องแก้เลยไม่ต้องแก้มันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นแหละมันจะแข็งๆหน่อยเท่านั้นเองนะพอเข้าใจแล้วครับแต่เวลาน้องทำสมาธิแล้วใหม่ๆก็จะติดใจวอกแวกนึกถึงอย่างอื่นนะคะธรรมดานึกถึงลมหายใจถูกไหมคะเราต้องนึกถึงลมหายใจใช่ไหมคะถ้าเราคิดฟุ้งซ่านถ้าเรานึกข้างนอกในจิตไม่รวมหรอกถ้าเรานึกลมหายใจก็ดีหรือว่านึกถึงท้องก็ดีนึกถึงหน้าผากก็ดีนึกถึงปลายจมูกอันใดอันหนึ่งจิตก็จะนิ่งก็จะรวมลงคือไม่ใช่ลมหายใจอย่างเดียวอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าเราถนัดไหนก็เอานั้นลมหายใจด้วยนั่นแหละนะลมหายใจด้วยนั่นแหละเราถนัดชอบอันไหนที่มันจิตนิ่งได้แล้วก็เอานั้นเลยบางคนเขาไม่เอาลมหายใจเอาหน้าผากไปเลยนิ่งอยู่ในกลางหน้าผากนิ่งอยู่กลางท้องก็มีก็ได้หมดไม่ต้องลมหายใจก็ได้หรือจะเอาลมหายใจช่วยก็ได้ขอให้มันอยู่ในตัวนะเขามันจะรวมแต่ถ้าอยู่นอกตัวเนี่ยคิดไปเนี่ยมันจะไม่รวมเท่านั้นเองนะขอเข้าใจแล้วค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะสาธุก็สมาธินี้เขาเรียกว่าฌานนั่นเองเป็นสมาธิเดียวกันที่บอกเมื่อกี้ที่บอกเป็นนิมิตอันเดียวกันนะแต่ว่าอาจจะมีคำถามต่างกันไปเวลาเราเข้าสมาธิลึกเนี่ยลึกเข้าไปเนี่ยตัวมันจะแข็งขึ้นเราขยับตัวจะไม่ได้เลยขยับมือก็ไม่ได้แข็งไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้อึดอัดนะแข็งเหมือนไม่ได้อึดอัดขัดเคืองอะไรสบายสบายนี่แหละแต่ว่ามันแข็งหน่อยอันนั้นเป็นธรรมดาของการเป็นสมาธิมันจะลึกนะเข้าไปถึงฌานที่4นั่นแหละตัวเราเริ่มแข็งแล้วลมหายใจเราเริ่มจะหมดมันจะเป็นอย่างนั้นลมหายใจมันแทบจะไม่มีเลยนะเราก็ปล่อยไปปล่อยให้เป็นธรรมชาติว่าเออมันเป็นยังไงสมาธิลึกขนาดนี้มันมีอาการอย่างไรให้ดูไปจนตัวเรานี่หลบหมดลมหายใจก็ให้มันหมดไปเลยบางครั้งตัวเราหายไปเลยไม่รู้เราอยู่ไหนลอยอยู่ไหนรู้เหมือนกลางอากาศนู่นแหละก็ช่างมันนะเฉยไว้เฉยยังไงเป็นกันตายเป็นตายแบบนั้นเดี๋ยวมันไม่ตายนะเดี๋ยวเขาก็ออกไปเองแต่เรากลัวไปเท่านั้นเองนะอันนี้เรียกว่าการทำสมาธิก็จะเป็นอย่างนี้เขาเรียกสมาธินี้เขาเรียกว่าฌานหมายถึงว่าการเพ่งอะไรเพ่งอยู่ในความรู้ใดรู้หนึ่งรู้ที่ลมหายใจก็ได้รู้ที่ท้องก็ได้รู้ที่หน้าผากรู้ปลายจมูกก็ได้เพ่งอยู่ไหนก็ได้เพ่งลมก็ได้เพ่งไฟก็ได้เพ่งอันใดอันหนึ่งแล้วจิตจะรวมลงเขาเรียกว่าฌานแต่เวลาทำแล้วกิเลสละไม่ได้นะกิเลสก็มีเหมือนเดิมนะกราบขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสาครจะเล่นพรใจโยมธรรมสการครับหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อผมจะให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องไหนที่ปัจจนานะเพราะว่ามันเริ่มแรกเนี่ยให้เราจะมันก็มีหลายอย่างนะผมก็ไม่รู้จะเราจุดไหนดีมันก็ทีนี้ว่าอยากให้ถ้าอย่างสุภาพอสุภาพเนี่ยเราขึ้นต้นอย่างเงี้ยผมอยากให้หลวงพ่ออธิบายเริ่มต้นเราเริ่มนั่งอะไรเนี่ยให้กำหนดดูร่างกายเราเนี่ยยังไงมันถึงจะไปปลูกหลักมันอะแล้วก็ทีนี้ว่าถ้านอกจากนั้นก็ให้ดูบางผมก็ได้ยินหลวงพ่อบางองค์เขาก็พูดคำว่าให้ดูร่างกายนั่นแหละว่างั้นดินน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่แหละว่างั้นให้ดูลักษณะมันขึ้นมามันขึ้นนั่งสักพักหนึ่งเอาไม่เกิน15 นาทีแหละธาตุอาการของธาตุมันจะปรากฏทันทีเลยท่านก็ว่างั้นผมก็ถ้ามันปรากฏก็มาแล้วก็เอาใช้สัมมาทิฏฐิดูให้ดีงั้นแล้วเอาสัมมาสังกัปปะเนี่ยพิจารณาสำเนียให้ดีว่ามันอะไรผมก็ไม่รู้จิตเอาทางไหนกันแน่ก็เลยว่าเอางั้นเอาสุภาดีกว่าเอาที่มันเอาแน่ๆที่ว่ามันน่าเบื่อหน่ายนี่แหละร่างกายมนุษย์เนี่ยผมจะขอให้หลวงพ่ออธิบายให้มันแบบเริ่มต้นเลยนะการที่เราขัดสมาธิปุ๊บอะไรอะไรเงี้ยผมอยากทราบตรงนี้แหละมันจะได้ทำถูกหน่อยครับนมัสการครับหลวงพ่อสาธุนะสาธุพอ เวลาเราก็เหลือไม่กี่นาทีเนาะช่วงแรกเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะอธิบายยาวๆช่วงหลังเนาะแต่ช่วงนี้ก็คงจะพูดเกินๆนิดๆก่อนว่า
นะการทำสมาธิเนี่ยมันมี2จริตใหญ่เราก็จะดูจริตของเราด้วยว่าเราชอบอย่างไรหรือว่าเราทำได้อย่างไรนะทำได้อย่างไรให้เอาอย่างนั้น2จริตใหญ่ก็คือว่า1ก็คือว่าสมาธินำไปก่อนทำสมาธิให้ครับชำนาญให้นำให้เกิดก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาทีหลังเขาเรียกว่า ใช้สมาธินำปัญญาตามนะการพิจารณานี่ชื่อว่าปัญญานะการพิจารณาตัวนี่ชื่อว่าปัญญาการจิตนิ่งนี่เขาเรียกว่าสมาธิฉะนั้นเราจะต้องแยกว่าสมาธินี่คือการนิ่งของจิตปัญญาคือการพิจารณาร่างกายแต่ทีนี้เขาจะต้องนิ่งก่อนแล้วมาพิจารณาทีหลังอันนี้วิธีหนึ่งอันนี้คือวิธีหนึ่งสำหรับคนถนัดอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้แล้ววิธีที่สองก็คือว่าไม่ต้องผ่านการทำสมาธิหรือในกรณีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ให้พิจารณาตัวไปเลยโดยที่ไม่ต้องใช้สมาธิเข้าร่วมนะโดยการใช้ปัญญานำนะปัญญานำแล้วปัญญานำไปแล้วสมาธิมันจะเกิดตามปัญญานั้นอีกทีหนึ่งอย่างนี้วิธีที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิตามอย่างแรกเนี่ยสมาธินำปัญญาตามนะก็เลยว่ามีสองจริตนี่แหละทำให้เราสามารถที่จะไปนิพพานได้แต่รายละเอียดนั้นก็คงจะมาเจอกันช่วงหลังเนาะช่วงหลังจะพูดให้ยาวกว่านี้แต่รายการนี้ก็ยังไม่มีเวลามากนักก็ลองอธิบายดูก่อนช่วงระยะที่ยังไม่มีสายเนี่ยเราจะอธิบายได้ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันช่วงที่2ของรายการเนาะช่วงแรกเราก็หมดพอดีครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำมันเป็นโลกของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังกับสิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตธรรมยาตราศรีลังการะหว่างวันที่18ธันวาคม2560ถึงวันที่5มกราคม2561สำหรับท่านที่จะร่วมบุญเดินธรรมยาตราในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164และท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี04 4 7 4 7 0 4 ขอกราบอาราธนาคณะพระภิกษุสงฆ์และเรียนเชิญผู้ที่จะเดินทางร่วมเดินธรรมยาตราประเทศศรีลังกาเข้าประชุมพร้อมกันในวันจันทร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2560เวลา 13:00 น.ณศาลาอาจารย์บูชาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961164 024961164ครับThank you.
ันคาลัยศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิSBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164เจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการนะญาติโยมมีคำถามก็ถามมาได้เลยนะเราก็มาคุยกันในรายการตอบปัญหาก็คงจะพูดถึงคำถามที่ค้างไว้ว่าแนวทางของการประพฤติปฏิบัติมี2วิธีใหญ่ๆนะที่ถูกต้องก็คือ1การทำสมาธิไปก่อนและเมื่อเรามีสมาธิได้เนี่ย จิตเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าใช้สมาธิเป็นบาดฐานของการเข้าสู่การพิจารณาเขาเรียกว่าปัญญาแล้วก็สมาธินำทำให้เราเนี่ยประคองจิตได้ง่ายขึ้นนะแต่เวลาเท่าสมาธิเนี่ยเราพิจารณาไม่ได้เลยให้ปล่อยเข้าไปก่อนเราจะรอตอนที่จิตออกมาเมื่อจิตออกมาเนี่ยเราจะปล่อยให้จิตไปข้างนอกไม่ได้เราก็ต้องเอามาดูตัวเรา
เพิ่นมีสายเข้ามานะเอาสายก่อนเนาะเดี๋ยวจะอธิบายต่อขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมเจรศักดิ์เจริญพรจ่าโยมครับการรัฐการอาจารย์ครับน่าเจริญพรเจริญพรครับมีคำถามจะถามอาจารย์พอดีปฏิบัติไปเรื่อยๆครับแล้วมันมีอาการที่ปลายมือกับปลายเท้าอะครับมันเป็นสมาธินั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมีเหมือนผมเรียกไม่ถูกครับมันเหมือนอาการคล้ายๆเหมือนไฟช็อตแต่ว่ามันไม่ใช่อะครับคือมันอยู่ด้านนึงอยู่ว่ามันเป็นพวิญญาณกายมันก็ได้อยู่ไล่ไปตามปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยครับคือเสียงไม่สม่ำเสมอโยมครับเสียงมันเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังได้ยินไหมครับได้ยินแต่ว่าลองพูดดูก่อนนะคือเวลาปฏิบัติเนี่ยครับมันเหมือนมีอาการที่ปลายมือกับปลายเท้าอะครับเหมือนไฟฟ้าสถิตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับมันคืออะไรครับอาจารย์ก็คือความจริงแล้วเนี่ย มันไม่ได้เป็นนะแต่ที่เราเป็นอาจเราจะมีลักษณะเหมือนว่าเวลาเราเห็นตัวมากๆเนี่ยจิตมันจะกลุ่มเนี่ยมันจะกลุ่มๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมองไปทั้งตัวเนี่ยมันจะออกไปทางปลายเท้าปลายมือนั่นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะมันก็ไม่ได้มากอะไรนะแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่ที่ปลายมือปลายเท้าแต่ว่าเท้ามือของเราเนี่ยมันเป็นที่สุดเป็นส่วนสุดเนี่ยมันเป็นส่วนสุดของอวัยวะนะมันก็เลยเหมือนความรู้สึกจะไปออยู่ตรงนั้นหน่อยนึงแต่ความจริงแล้วมันก็ถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็จะไม่รู้สึกเลยว่าเป็นแต่ถ้าเราใส่ใจรู้สึกว่ามันจะมีเหมือนกับว่าตรงอวัยวะส่วนใดที่มันยื่นแล้วมันสุดอ่ะมันมีส่วนสุดเช่นปลายมือปลายเท้าเราเนี่ยมันจะเป็นส่วนสุดของอวัยวะเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกที่เข้มหน่อยนั่นเองแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าเราเห็นตัวอยู่เนี่ยมันก็เป็นการกลึ่มของสมาธิของเราเนี่ยมันเป็นปิติไปในตัวด้วยแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรนี่ตรงนั้นเราก็รับรู้ไว้เท่านั้นเองนะก็ไม่มีอะไรนะไม่มีเรารับรู้ไว้ถ้าเราไม่ใส่ใจดูเหมือนก็ว่าเขาก็จะไม่หนักอะไรแต่เราใส่ใจมันก็จะมีเหมือนก็จะมีชัดเจนขึ้นมันอยู่ที่เราให้น้ำหนักความใส่ใจของเราเหมือนกันตรงนั้นครับก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็รับรู้ไว้เท่านั้นเองไม่มีคำถามไม่มีคำตอบที่จะแก้ไขอะไรก็รับรู้ไว้อย่างเดียวอ๋อครับอืมๆอย่างอื่นมีอีกไหมไม่มีนะครับไม่มีเนาะมันกึ่มเหมือนที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังตลอดว่าแต่ที่ผ่านมาหลายวันมันมีอาการอย่างที่เล่าให้ฟังเท่านั้นเองครับประจักษ์อะไรนะคือมันมีแก้การในเท่านี้แล้วครับอาจารย์อ๋อเท่านั้นเนาะครับครับก็ไม่เป็นไรก็ทำไปพิจารณาตัวให้มากไปแล้วใส่ใจที่การเห็นตัวมากกว่าเราอย่าไปเสวยความสุขอันนั้นมากเกินไปถ้าเราใส่ใจมากเห็นตัวเราก็จะห่างแล้วนะตรงนั้นถ้าเราใส่ใจตรงนี้นะกลุ่มโมเดลลิ่งแล้วก็เสวยความสุขอันนั้นเนี่ยเสวยความกลุ่มอันนั้นเนี่ยตัวเราก็จะละถ้ามันไม่เจริญนะไม่เจริญเราจะละการใส่ใจพิจารณาสุภะละตอนนั้นเราเสวยต้องให้เสวยน้อยๆน่ะนิดหน่อยก็ไปแล้วก็พิจารณาต่อเลยอย่าไปหยุดครับนะได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์สาธุนะสาธุการที่เราเห็นตัวมากๆเนี่ยสมาธิมันเกิดทุกคนอย่าแวะในสมาธิอย่าพักในสมาธิมากเกินไปเพราะว่าการพักมากเกินไปนั่นคือความไม่เจริญไม่เจริญเพราะไม่ใช่มรรคการที่จะเจริญคือการพิจารณาให้มากต่อไปพิจารณาให้มากพิจารณาให้มากทวนจิตคิดไปอันนั้นแหละความเจริญจะฝากไว้ที่การพิจารณาเนื้อเพราะว่าการพิจารณาคือการเดินทางการเดินทางคือมรรคเข้าใจว่าการเดินทางมรรคคือการเดินทางแสดงว่ามันจะเขาจะเจริญด้วยการเดินถ้าไม่เดินเมื่อไหร่เขาจะไม่เจริญมันจะหยุดเลยเหมือนกับเราเนี่ยเดินทางไปตามถนนถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็เท่ากับไม่ก้าวหน้าละแต่ถ้าเราเดินการก้าวหน้าก็จะมีอย่างนี้นะเข้าใจว่ามาร์กเนี่ยต้องคิดต้องขยันคิดต้องขยันพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราจะให้จิตทำเองไม่ได้เราต้องจัดสรรให้เราเนี่ยเราจัดสรรเองทำเองแล้วจิตจะไปตามเราหมดเลยนะให้กำลังใจนะทำต่อไปก็วกคำถามเมื่อกี้ว่า การที่เราใช้
การที่เราจะมารู้ธรรมะเนี่ยก็มี2วิธีใหญ่ๆก็คือว่า1ก็คือการเอาสมาธินำสาเหตุที่คนทำสมาธินำเพราะว่าเมื่อเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเราออกจากสมาธิมาค่อยพิจารณาตอนที่เข้าในสมาธิเนี่ยปล่อยให้เข้าไปก่อนเพราะว่าการเข้าสมาธินี้ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเพราะว่ามันไร้เจตนานะแต่ว่าเวลาเราออกมาเนี่ยแทนที่เราจะออกแล้วออกเลยออกไปคิดข้างนอกเนี่ยเราก็เสียเพราะว่าคิดไม่จบนะคิดไปข้างนอกก็คิดทางเก่านั่นเองแล้วก็เลยหันมาเอาจิตมาพิจารณาอาการ32ของเราให้เห็นนะแล้วก็สร้างอุบายนะสร้างอุบายตั้งอุบายว่าเราต้องเห็นตัวเองเป็นอสุภะอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเห็นแล้วก็รักษาความเห็นไว้เหนื่อยก็เข้าสมาธิไปแล้วออกมาก็มาพิจารณาต่อแล้วก็เหนื่อยก็เข้าสมาธิไปออกมาก็พิจารณาต่อจนกว่าเราจะเห็นแจ้งทั้งหมดอันนี้คือวิธีของแบบแรกนะแบบที่สองเนี่ย เราไม่ต้องใช้สมาธินำใช้ปัญญานำเลยปัญญานำในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราเข้าใจว่าจิตที่คิดไปข้างนอกเนี่ยไม่จบไม่มีที่สุดเราก็เลยว่าไม่ต้องเข้าสมาธิเขาเรียกว่านอกไม่ไปในไม่เข้าถ้ามัวแต่เคาะออกไปข้างนอกนอกเนี่ยไปอยู่เนี่ยมันก็ไม่จบถ้าในเราเข้าสมาธิก็ไม่รู้เห็นอะไรเรียกว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ปัญญานำแล้วก็ดูตัวเนี่ยใช้สัญญานำใช้ดาเนี่ยสัญญาก็หมายถึงสิ่งที่เราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมาเราก็จำได้เพราะอ๋อคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นอย่างนี้แล้วก็จำได้แล้วก็นึกตัวเองเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้สัญญาสัญญาหรือว่าสิ่งที่เราจดจำได้หมายรู้มาว่าเราเห็นอะไรมาใช้สัญญานำไปเห็นตัวเองเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเป็นเหมือนซากศพหรือเห็นร่างสดๆก็ได้ถ้าไม่เอาซากศพก็ร่างสดๆไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาเหนื่อยก็พักขาตรงนั้นเวลาพักขาตรงนั้นท่านหายเหนื่อยก็ทำต่อทำอยู่อย่างนี้จนกว่าเราจะแจ้งเมื่อแจ้งร่างกายแล้วเนี่ยเราจะเป็นพระอนาคามีเลยหลังจากพระอนาคามีแล้วเราค่อยไปทำฌานที่หลังนะฌานที่บอกว่าจิตดิ่งรวมที่ว่าตัวแข็งทื่อนั่นแหละนะเข้าไปลมหายใจขาดเราไปทำที่หลังทำเป็นอย่างๆไปเมื่อเราทำฌานที่หลังแล้วเนี่ยเราจะไปเข้าไปถึงวิชาสามไปรู้เรื่องภพชาติรู้เรื่องอะไรต่างๆและหมดอาสวะทางเส้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญานำไปก่อนและตบท้ายด้วยสมาธิตามอย่างนี้เขาเรียกว่าวิธีที่สองฉะนั้นมีสองวิธีใหญ่ๆเนาะคงจะย่อๆหน่อยเพราะว่าเวลาเราน้อยเนาะมีสายเข้ามาครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกทมครับจากโยมสำลิดเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลจ้าเจริญพรเดิมเจริญพรค่ะค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะน่าค่ะพระอาจารย์โยมก็พิจารณาสังขารอย่างที่พระอาจารย์แนะนำแต่โยมใช้จับไปตามร่างกายอ่ะพระอาจารย์ได้จับไปโยมก็พูดไปกับจิตนะคะได้ได้หนังนี่เนื้อนี่กระดูกค่ะพระอาจารย์ได้ก็พิจารณาพอไปเรื่อยๆตอนนี้โยมเห็นร่างกายแบบมันเป็นก้อนเนื้ออ่ะคือมันไม่มีตัวตนอ่ะพระอาจารย์ก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละจ้าโยมเห็นแม้กระทั่งโยมเห็นพระอาจารย์โยมก็ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งอ่ะก็อย่างนั้นแหละตัวมีตัวใช่อย่างนั้นแหละไอ้คนตายมันก็ก้อนเนื้อตายเป็นคนไม่ใช่สัตว์พระอาจารย์แต่ทีนี้ว่าความเห็นของเราเนี่ยพระอาจารย์มันไม่ได้มีตัวตนจ้าคือเราต้องรักษาความเห็นของเราอยู่เสมอนะตรงนั้นนะมันขาดตรงนั้นเนี่ยเราต้องเห็นตัวเองอยู่เสมอเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็เลิกเห็นเลยไม่ต้องเห็นอีกแล้วไม่ใช่นะเราก็กลายเป็นเราก็เป็นคนเก่าอยู่ต่อไปมันไม่ได้เราต้องเห็นอยู่ตลอดเวลารักษาความเห็นไปถึงปัญญาของเราจะเข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจไปส่วนเห็นก็เห็นไปอย่างนั้นค่ะยงก็เห็นคือแต่ถามว่าชัดไหมไม่ถึงชัดก็มองเห็นก็เห็นก็รู้ปล่อยวางมากยอมรับว่าวางเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ให้รักษาความเห็นไว้นะโยมอย่าปล่อยความเห็นนะให้รักษาความเห็นตลอดเวลานะเป็นเครื่องอยู่นะจ้าจ้าอย่าไปอยู่ในความว่างนะถ้าอยู่ความว่างมากไม่ได้นะโยมจะกลับไปสู่คนเก่าโยมเคยแบบพอนั่งสมาธิแป๊บเดียวตัวหายหมดโยมก็
อืมถอยหน่อยเดินเลยค่ะพระอาจารย์คือลุกเดินทันทีลุกเดินเลยอย่านั่งถ้าอย่างนั้นอย่านั่งเพราะจะเข้าฌานอย่างเดียวนั่นมาเข้าฌานไปแล้วตัวจะหายหมดเลยพอนั้นตัวพระอาจารย์ถามคือใช้จับอย่างเดียวก็จับปุ๊บก็จะรู้สึกเข้าถึงว้าวๆอะไรเงี้ยพระอาจารย์ตรงนู้นเห็นแล้วก็เป็นสังเวชอยู่เรื่อยๆเลยอู้แล้วรู้สึกว่าเบาเบาเนี่ยเบาใจมากเลยค่ะพระอาจารย์ว่าปล่อยวางได้เยอะก็เลยว่าจิตเขาวางเองเลยที่ว่าเราแค่พาเขาพิจารณาดูไปเรื่อยๆเขาต้องการความจริงอะไรอ่ะพอเขาได้เห็นแล้วเขาก็วางเองโดยที่เราไม่ได้ที่เด็กจะวางเขาก็วางเองอะค่ะพระอาจารย์วางแล้วก็ทำให้โอ้โหเป็นเองอย่างอื่นไม่ได้อะต้องพิจารณาสังขารเองเดียวถึงจะวางได้วางทุกอย่างที่เราไปยึดอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าคำว่าวางเนี่ยวางด้วยปัญญาอย่างเดียวนะแต่ว่าจิตเราก็ต้องอาศัยความเห็นนั้นอยู่ตลอดเวลานะต้องรักษาความเห็นแต่วางก็ให้วางเป็นเรื่องของปัญญาไปอย่างเงี้ยแต่จิตเราก็ต้องเครื่องให้เห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือโยมยังเห็นไม่ชัดนะคะได้แต่ยังไม่พอแต่ได้แต่แบบพยายามดึงไว้เวลาอะไรเกิดขึ้นปุ๊บถ้านั่นจิตออกก็โยมก็จะทำไมต้องไปทุกข์กับก้อนเนื้อเน่าๆเขาก็จะหยุดไม่เหมือนสมัยก่อนค่ะอาจารย์คือสมัยก่อนเอาไม่อยู่ค่ะคือจิตจะเอาอะไรมาคิดก็เอาไม่อยู่แต่พอมาพิจารณาสังขารโยมเชื่อเงินว่าอยู่เองโดยที่ว่าไม่ได้คิดได้อยู่เขาก็อยู่ปุ๊บเลยค่ะตัดไปเองโดยที่ว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ก็ตัวเราความเห็นเราเป็นเครื่องอยู่แล้วไงมันอยู่ตรงนี้เราทำให้เราไม่ไปตรงโน้นไงแต่ก่อนเราไม่มีเห็นตัวมันก็ไปเต็มที่เลยทีนี้หลุดเลยค่ะก็เลยว่าอู้ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ธรรมะของพุทธองค์ที่เป็นใจที่โยมมาถูกทางอ่ะโยมเมื่อโยมมาถูกทางแล้วที่เด็กโยมเคยมีนั่นคือลดไปเยอะมากอะค่ะพระอาจารย์ลดไปเบากายเบาใจเหมือนแบบว่าเรารู้เหตุว่าที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดผิดว่าตัวตนนะพระอาจารย์พอเรารู้เหตุเราก็กำหนดตรงนี้แหละว่าโอ้ทุกอย่างคือเราไปยึดเองอะไรเงี้ยเราก็จะหาว่าสังขารเพราะไม่มีเอาตัวเนี้ยมาดับเขาก็จะหยุดกันทันทีค่ะพระอาจารย์ก็ตรงนี้แหละที่ว่าเราเห็นแจ้งแต่ว่าให้ความเห็นของเรามั่นคงหน่อยปัญญาของเราล่วงหน้าแล้วแต่การกระทำของเรายังล้าหลังอยู่เราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะเหมือนเราลอยอยู่ในกลางทะเลเนี่ยเราเห็นฝั่งแล้วโน่นแต่ว่าตัวยังลอยอยู่กลางทะเลอยู่เนี่ยแต่มันก็มีความหวังนะทำไปหน่อยฉะนั้นปัญญาของเรามีกำลังใจค่ะพระอาจารย์ว่าโอ้เรามาถูกทางแล้วเพราะว่าเพียงแต่เรายังเห็นไม่ชัดจิตเขาต้องการรอเหมือนรอเลยอยู่ว่านั่นแหละแผลเราเห็นฝั่งแล้วแต่ว่าเรายังว่ายอยู่ยังว่ายอยู่ในกลางทะเลแต่ตาเราก็เห็นฝั่งตาเราของเราล่วงหน้าไปแล้วปัญญาของเราล่วงหน้าไปแล้วแต่การกระทำของเรายังอยู่ข้างหลังอยู่นะต้องทำต่อไปว่ายต่อไปนั่นแหละนะให้เห็นชัดต่อไปให้เห็นชัดต่อไปสาธุนะให้กำลังใจนั้นก็ถือว่าถูกทางไม่ถูกทางโยมก็ประเมินได้ว่าเมื่อก่อนเราทำสมาธิมาเยอะตอนนี้เรามาทำอย่างนี้เราเทียบกันดูสินะว่าทำแล้วมีผลต่างกันอย่างไรนั่นคือเหตุผลที่ชัดเจนว่านี่คือมรรคนะเมื่อก่อนมันสมาธินั้นไม่ใช่มรรคนะเราจะเห็นว่ามรรคกับสมาธิเนี่ยคนละเรื่องกันนะแต่ว่าไม่มีใครมาพูดเรื่องมรรคเท่านั้นเองเรามาเข้าใจแล้วเนี่ยเราทำแล้วเห็นผลต่างแน่นอนนะก็มีคำถามที่รออยู่เนาะขออากาศหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากสักแก้วครับโยมทิพวรรณโยมถามว่าโยมเคยปฏิบัติแล้วเห็นภาพล่วงหน้าแล้วต่อมาไม่นานเนี่ยเหตุการณ์ที่เคยเห็นก่อนล่วงหน้านี้ก็จะเกิดขึ้นจริงแต่ตอนนี้ไม่สามารถเห็นเหมือนเก่าแล้วเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะโยมไม่ได้พูดว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ปฏิบัติแบบไหนอยู่โยมไม่ได้ต่อตรงนี้เนาะมันมีสองกรณีว่า ถ้าโยมหย่อนความเพียรแล้วสมาธิโยมเริ่มหายแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งไม่เห็นแบบเมื่อก่อนนั่นคือความเพียรเราหย่อนสมาธิเราเสื่อมประการหนึ่งอีกประการหนึ่งถ้าเกิดว่าโยมทำตามตามาสอนเนี่ยมาพิจารณากายมากขึ้นและการเห็นกายมากขึ้นทำให้ตรงนี้เราไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันคนละทางกันนะอันนี้มันอาตมาเดาประเมินดูนะว่าโยมไม่ได้ตอบว่าต
อนนี้ไม่เห็นนะแต่ตอนนี้โยมทำอะไรอยู่ถึงไม่เห็นทำแบบไหนถึงไม่เห็นโยมไม่ได้ตอบตรงนี้แต่ก็ตอบไปสองนัยยะนะว่านัยยะหนึ่งก็คือสมาธิเสื่อมก็เลยไม่เหมือนเมื่อก่อนนัยยะหนึ่งก็คือหันมาพิจารณาร่างกายแล้วไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าทางเส้นนี้จะไม่เห็นแบบนั้นนะจะมีสายเข้ามาอีกนะขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมฤทธิลงจะเล่นพรใจโยมฮัลโหลนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยผมปฏิบัติตามหลวงพ่อนั่นแหละครับว่าไงเอ่ยผมไปฟังเทศของหลวงพ่อเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีนี้หลวงพ่อบอกว่าไอ้เรามันไม่อยากให้จิตเนี่ยตัวเราเนี่ยจิตเราเนี่ยไม่อยากออกไปข้างนอกแต่ทีนี้มันมีอะไรสามอย่างที่มาบังคับให้จิตเราออกไปข้างนอกไอ้สามอย่างนี่มันคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเนี่ยอยากให้หลวงพ่อตอบทางโซนครับครับตอบคุณฟังทางโซนธรรมการครับสาธุนะก็ฟังทางโน้นเนาะสามอย่างก็คือว่าเหตุปัจจัยของการที่จิตเราออกข้างนอกก็คือหนึ่งตาหนึ่งสองสิ่งที่เห็นหนึ่งสามความจงใจหนึ่งอันนี้ความจงใจหนึ่งเนี่ยบวกกันไปตาหนึ่งรูปหนึ่งความจงใจหนึ่งหูหนึ่งเสียงหนึ่งความจงใจหนึ่งจมูกหนึ่งกลิ่นหนึ่งความจงใจหนึ่งสามอย่างเขาเรียกว่าทำให้เป็นสาเหตุของการไปของจิตทีนี้เราไม่ต้องแก้ที่ตาไม่ต้องแก้ที่รูปไม่ต้องแก้ที่หูไม่ต้องแก้ที่เสียงแก้ที่ความจงใจความจงใจนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการใส่ใจการใส่ใจคือมาเกิดจากอะไรเกิดจากความรักความพอใจความรักความพอใจอะไรความรักตัวเราความพอใจในอัตภาพนี้ความพอใจในร่างกายนี้ว่าเป็นเราฉะนั้นความพอใจมาจากตรงนี้เราจะต้องเห็นแจ้งกายนี้เมื่อเห็นแจ้งวันนี้ความพอใจนี้ก็ถูกสลายตัวการยึดมั่นตัวเราก็ถูกสลายเมื่อสลายความจงใจที่ใส่ความใส่ใจนั้นก็สลายตัวเมื่อสลายตัวจิตเราก็หยุดเมื่อหยุดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้จะมาย่อๆเนาะเพราะว่ารายการเรามันเวลาน้อยเนาะสายก็มาเรื่อยๆเนาะต้องตอบสั้นๆเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมสมพงษ์เจริญพรใจโยมมาตรการครับหลวงพ่อทั้งสองเลยนะครับเจริญพรเจริญพรผมขอถามเวลาผมนั่งไปเนี่ยผมนั่งสมาธิสองชั้นนะคุณหลวงพ่อโอ้แล้วนั่งปั๊บเนี่ยส่วนตรงหัวเข่าสองข้างเนี่ยนะขึ้นอยู่บนหน้าอกแล้วก็ตรงตูดผมเนี่ยมันลงไปเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับมันเป็นยังไงครับ มันยังไงนะเดี๋ยวพูดอีกทีดิอะไรนะครับพูดอีกทีเวลาผมนั่งสมาธิผมนั่งนั่งสมาธิสองชั้นอ่ะขัดเพชรอ่ะเนาะแล้วตรงผมนั่งไปเนี่ยแล้วตรงหัวเข่าส่วนข้างหน้าผมเนี่ยมันขึ้นมาสูงอยู่ตรงบนหน้าอกผมอ่ะแล้วก็ตูดผมมันลงไปข้างล่างผมนึกว่ามันจะล้มผมก็เงี้ยงตาดูมันก็ไม่เป็นไรอยู่เนี่ยสองวันแล้วครับเราลืมตาดูก็ไม่ปกติดีไม่มีอะไรใช่ไหมครับผมมันเป็นอาการโยมเป็นอาการเป็นอาการของการเป็นเราก็รับรู้ไปพอละถ้าไม่ล้มก็ใช้ได้บางครั้งเราดูเนี่ยแขนเราหายไปข้างหนึ่งเอ๊ะหรือว่าเท้าเราหายไปครึ่งหนึ่งแต่มาดูก็ไม่มีหายอะไรอย่างนี้มันเป็นอาการเดียวแต่เราก็รับรู้ก็อย่างเดียวถ้ารู้ว่าเราลืมตามาไม่มีอะไรก็เฉยๆไปเฉยๆไปมันเป็นอาการเป็นอาการก็ไม่เป็นอะไรนะเป็นอะไรครับมันสูงขึ้นมาผมนั่งอยู่เนี่ยบนหน้าผมนึกว่าผมจะหล่นลงไปข้างล่างเมื่อมันจะชุดลงไปข้างล่างหรือว่าไงเนี่ยผมยิ้มแย้มตาดูมันก็มันก็อยู่ตามปกติไม่เป็นไรก็อันนั้นเป็นอาการมันอาการเหล่านี้เขาเรียกว่าบางครั้งมันเรื่องเป็นปิติเลยนะ
บางครั้งในตัวเรานี่พองขึ้นพองเหมือนอึ่งเลยพองขึ้นพองเอ๊ะเหมือนจะใหญ่เท่าภูเขาเลยนะแต่เราลืมแง้มตาดูก็ไม่มีอะไรมันเป็นอาการอย่างเงี้ยบางครั้งไอ้แขนเราไปหายไปไหนเหลือแต่ครึ่งหนึ่งเอ๊ะดูมือเราก็ไม่มีอ้าวแต่แง้มดูก็มีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันเป็นอาการอ๋อแบบนี้เราต้องเฉยไว้ครับผมบางครั้งเราดูเหมือนจะหงายหลังแต่ดูก็ไม่เห็นหงายเลยก็มีอาการมันอาการมาตรการครับผมขอตามนี้นะครับสาธุนะสาธุอาการก็มีสายครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากสมุทรปราการครับจากโยมจรูนครับมี2คำถามครับหลวงพ่อคำถามแรกโยมบอกว่าที่บ้านเป็นร้านขายเหล้าเบียร์นะครับถ้าเราจะปฏิบัติโดยแนวที่ท่านพระอาจารย์สอนเนี่ยจะขายได้ไหมคือความจริงแล้วเนี่ยเหล้าเบียร์เนี่ยเป็นสินค้าที่พุทธเจ้าเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้งดเว้นเนาะเหมือนกับว่าเป็นอาชีพที่ไม่ชอบนะเหมือนได้อาชีพที่ไม่บริสุทธิ์เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าสุรายาเมาเครื่องดักสัตว์พวกอาวุธพวกยาพิษพวกเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่ไม่ควรขายมีไว้ขายถ้าขายแล้วเนี่ยเราไม่สบายใจเนี่ยก็ลองดูนะถ้าเกิดว่าเราดูไปก่อนว่าเราจะเลิกได้ไหมนะแต่ถ้าเหตุปัจจัยยังเลิกไม่ได้เพราะว่ามีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่คนรอบข้างเราเนี่ยมันมีส่วนสัมพันธ์ที่หลายอย่างที่เราไม่สามารถจะได้เราก็ไม่เป็นไรเราก็เฉยๆไว้ก่อนนะเพราะเอาเราไปก่อนอย่างเงี้ยได้อยู่แต่ถ้ามีเหตุปัจจัยที่ว่าอาจจะเลี่ยงได้ไหมเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าสินค้าที่พระเจ้าต้องห้ามเหมือนก็ว่าไม่ควรนะมันก็เลี่ยงได้ก็ดีจะสบายใจพวกค้าขายสัตว์อย่างนี้นะใช้สัตว์เลี้ยงพวกนี้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะต้องฆ่าต้องจับต้องทำร้ายกันก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันครับคำถามที่สองครับหลวงพ่อโยมถามว่าการปฏิบัติพิจารณากายดูกายเงี้ยครับถ้ายังมีกามจะปฏิบัติก้าวหน้าได้ไหมหรือจะมีแนวทางปฏิบัติให้ก้าวหน้าได้อย่างไร ถ้ายังนอนกับภรรยายังมีภรรยาอยู่เนี่ยครับหรือต้องละกามตัวนี้ก่อนคือความจริงแล้วเนี่ยเราต้องละภายในก่อนส่วนภายนอกนั้นจะเป็นยังไงค่อยว่ากันทีหลังภายในนั่นคือว่าเราต้องรู้สมุฏฐานว่ากามนี่เกิดจากอะไรเกิดจากตั้งภาพของเพศตรงข้ามไว้ในใจเรากามก็เลยเกิดแต่ถ้าก็รู้ว่าการตั้งภาพคนอื่นไว้เนี่ยทำให้เรากามเกิดเนี่ยเราก็ตั้งภาพตัวเองไว้แล้วก็ตั้งภาพตัวเองไว้เสมอกามก็ดับตั้งภาพตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ไม่ให้มีภาพคนอื่นเลยกามก็ไม่เหลือในที่สุดก็ดับแล้วก็ไม่เหลืออันนี้คือพิธีแก้นะแต่ส่วนแก้แล้วเนี่ยภายนอกจะเป็นยังไงค่อยคุยกันใหม่นะตอนนี้รู้คร่าวๆแค่นี้ก่อนขอให้ดับได้เพราะมันไม่ใช่ของดับง่ายๆนะลองทำให้มันดับได้ก่อนเนาะแล้วก็คุยกันอีกทีหนึ่งฉะนั้น เราต้องดับภายในก่อนภายในภายนอกยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าภายในเนี่ยเราต้องดับก่อนสมุฏฐานเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นว่าตอนเกิดอย่างไรเราบางครั้งเนี่ยเรายังไม่รู้ความดับแต่เรารู้ความเกิดก่อนเพราะความเกิดทำไมเรารู้นะเพราะว่าเราเกิดประจำวันประจำอยู่แล้วเราเกิดยังไงเราสังเกตไหมเวลาเกิดก็คือจิตเรานึกถึงภาพเพศตรงข้ามนะแล้วนึกแล้วเนี่ยกิเลสเราก็เกิดกามราคะเกิดเรารู้ว่าการนึกแล้วมีภาพขึ้นมาเกิดทุกครั้งเลยวันหลังเราก็นึกถึงตัวเราอยู่ประจำนึกประจำแล้วก็เวลาภาพนั้นมาก็ตัดเสียภาพคนอื่นมาก็ตัดเสียตัดเสียเนี่ยเราสังเกตดูกามมันก็จะเบาลงถ้าเบาได้เดี๋ยวก็ละได้เดี๋ยวก็หมดได้อย่างนี้มันประเมินออกนะประเมินออกจากการที่เราเห็นความเกิดแล้วเราจะรู้เข้าใจว่าความดับอย่างไรนะเราก็เลยรู้ทั้งสองในตรงนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้ความเกิดความดับรู้ความดับไม่เหลือนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดตราดครับจากโยมสิงหราชเจริญพรจ้าโยมครับกราบพระท่านท่านอาจารย์ในอุตตหาโยพระอาจารย์เจริญ
ุขยานุที่เคารพอย่างสูงยิ่งครับผมเจริญพรเจริญพรครับแต่ผมนั่งสมาธิผมก็ไม่ได้หวั่นไม่กลัวหรอกครับท่านอาจารย์ในขณะที่ผมนั่งกำลังเข้าสนิทเนี่ยผมนั่งบนเจดีย์นะครับมันเหมือนกับว่ามีคนไปขุดหลุมอะไรอยู่ใต้ที่ผมนั่งครับผมก็ระงับสติเอาไว้อย่างดีเลยดูไม่กระนาขนาดไหนเพราะตั้งนานพุทธคุณนะครับผมก็เลยว่าอะไรกันนักหนานะบอกผมก็เลยออกจากนั้นแล้วก็เสร็จแล้วช้าไปดูไม่มีอะไรครับปกติดินธรรมดาเพราะบ้านผมไม่ได้ยกขึ้นเพราะท่านพระอาจารย์ครับวิตามินธรรมดาแต่เหตุไฉนเหมือนมีตัวอะไรใหญ่ๆไปขุดไปคุ้ยใต้ที่ผมนั่งประจำครับท่านพระอาจารย์ที่กราบการถามท่านอาจารย์ฉะนั้นความเคารพก็เลยสูงให้ท่านอธิบายทราบท่านขอกราบชื่นชมเติร์ดชูด้วยความเคารพยิ่งคือวัดสังฆทานผมก็ดูมานานแล้วแต่ไม่เคยถามซึ่งเพิ่งว่าปีนี้แหละปี5ปี60เนี่ยครับถามบ่อยเพราะเห็นเนี่ยพระครับปฏิบัติให้รู้สึกว่าผมว่ายากนักจะมีวัดใดวัดหนึ่งจะมีเหมือนวัดนี้โดยเฉพาะท่านที่เป็นพระพุทธเจ้าที่มีบุคลากรที่เก่งเรื่องธรรมะสามารถตอบญาติโยมได้ทุกข้อทุกความโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์ไม่ได้เนี่ยสามารถตกแต่งคำพูดของโยมที่ทำถามไม่ถูกต้องเปลี่ยนให้ถูกต้องให้ท่านอาจารย์จะรับตอบชื่นใจครับเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนี่ใครจะตั้งไว้ว่าอย่างที่คุณท่านตั้งมา5,000 ปีผมว่าจะเป็นนู่นเนี่ยผมว่าโลกสลายก็จะไปเรื่อยๆครับเพราะว่าแนวทางธรรมะนี่ล้วนแต่มีสัจจะทำให้เราปฏิบัติได้สะดวกสบายครับท่านอาจารย์ทุกกราบทุกการในความรู้ตอนนี้อยู่ผมจะพยายามครับผมสาธุนะสาธุ ก็ที่พุทธเจ้าท่านกล่าวถึงว่าตราบใดอริยมรรคมีองค์8ยังมีในโลกอยู่พระอรหันต์ก็จะไม่ว่างนะโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ถ้าตราบใดอริยมรรคมีองค์8ไม่มีแล้วโลกนี้ว่างจากพระอรหันต์หมดเลยนี่เราก็มาช่วยกันนะว่าการที่เราจะเข้าไปสู่การพ้นทุกข์นั้นพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็คือต้องอาศัยมรรคนี่เองนะเมื่ออาศัยแล้วจะเราได้แค่ไหนอย่างไรก็ไม่รู้จะพ้นทุกข์ไม่พ้นทุกข์แต่เราก็ใกล้นิพพานไปเรื่อยๆไม่ชาตินี้ก็ชาติใดชาติหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยจะกล่าวถึงว่าการนั่งสมาธิเนี่ย เขาเรียกว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยก็มีสิ่งกีดขวางขัดขวางมันมีแต่ละคนก็ต่างกันไปบางครั้งเราบางคนนั่งเนี่ยมีแต่มดแต่ไรมีแต่อะไรมดตัวอะไรต่ายุบยิบยิบนะมีไปหมดเลยแล้วก็โยมก็แปลกดีว่ามีตัวอะไรขุดคุ้ยอยู่ใต้ที่นั่งมันก็เป็นลักษณะทำนองเดียวกันว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะจะมาขัดขวางการทำสมาธิของเราเนี่ยให้เราเนี่ยไขว้เขวเพื่อไม่บรรลุผลตามที่เราต้องการนั้นแต่อยู่ที่ว่าจุดยืนของเราว่าเราจะใส่ใจไหมไม่ใส่ใจไหมหรือจะใส่ใจมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสิ่งมาทดสอบเราแต่อาการเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของประเภทหนึ่งก็คือมารนะประเภทหนึ่งก็คือกิเลสเราเองกรรมของเราเองมีอยู่กรรมที่เราไม่ดีก็มีก็มาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลิดรอนแล้วก็อีกประการหนึ่งที่บอกว่ามารนั่นก็คือว่ามารชอบละลานคนที่ทำดีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของปกติที่เราดูในพระธรรมไตรปิฎกเนี่ยในคำสอนพระเจ้าท่านจะกล่าวเรื่องมารเยอะเลยแล้วก็มารกับพุทธะเนี่ยเขาเรียกว่าเจอก็เรียกคอยจะหักล้างกันอยู่เลยคอยจะรบกวนกันอยู่เลยอยู่แล้วแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการต่างๆก็แล้วแต่นักปฏิบัติต้องมีความน้ำอดน้ำทนนะน้ำอดน้ำทนต้องมีว่าเราจะแน่วแน่ขนาดไหนแค่นี้เราจะทนได้ไหมเอายังไงเป็นไงเป็นการไหมหรือยังไงเราก็ต้องประเมินของเราดูนั่นหมายถึงว่าเครื่องทดสอบอย่างที่บอกว่าถ้าเราทำอะไรไร้อุปสรรคเนี่ยมันก็ไม่มีความแก่เขาเรียกว่าไม่มีความเก่งกล้านะการที่มีอุปสรรคนั้นเหมือนหินรับมีดนะทำให้เราจะกล้าจะคมได้เนี่ยจริงอยู่หินเนี่ยทำให้ทื่อก็ได้แต่ทำให้คมก็ได้นะเราก็ต้องเลือกฝ่ายคมนั้นก็แล้วกันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยขอตอบว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่สิ่งเหล่านั้นอาจจะขัดขวางการกระทำของเราว่าเราจะสนใจเขาไหมหรือว่าสิ่งความนั้นจะมีผลไหมทำให้เราเนี่ยไขว้เป๋ได้ไหมอยู่ที่โยมพิจารณาเนาะมันเป็นอาการต่างๆเหล่านี้จะเจอนั่งสมาธิแต่ก็ไม่ได้ว่าบางคนก็ไม่เจอนะบางคนก็จะเจอแต่เจออาการต่างกันไปนะก็ขอตอบแค่นี้เนาะว่าทุกอย่างก็เราจะต้องฝันฝ่าให้ได้กันแล้วกันค
ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมณัฐพรเจริญพรจ้าโยมกราบสวัสดีค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรค่ะได้ปฏิบัติเองที่บ้านมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีนะคะไม่มีครูบาอาจารย์ปฏิบัติเองนะคะทีเนี้ยระยะหลังเนี่ยค่ะคือเมื่อก่อนเริ่มแรกเลยจะปฏิบัติสติปัฏฐาน4นะคะปฏิบัติมา10กว่าปียุบหนอพองหนอค่ะระยะหลังนี้ก็มาเจริญสายสมถะคือพุทโธค่ะแต่ตอนหลังก็มาเจริญตามของหลวงพ่อนะคะเพราะว่ามาดูหลวงพ่อได้ประมาณ2สัปดาห์เนี่ยค่ะมาเปิดในพรทัศน์เพิ่งเจอนะคะทีเนี้ยปรากฏว่ามาเจริญทางด้านกายอะค่ะดูกายอะค่ะทีนี้พอดูเสร็จแล้วเนี่ยค่ะตั้งแต่ดูหนังค่ะกรรมฐาน5เริ่มดูที่หนังดูที่ผมอะค่ะทีเนี้ยปรากฏว่าพอดูไประยะหลังค่ะได้เกิดมหัศจรรย์อยู่ 3-4 วันเนี่ยค่ะว่าถ้าพิจารณาที่เส้นผมตอนแรกก็เริ่มแรกก็เอาเส้นเดียวก่อนนะคะพอพิจารณาไปกว่าจะไปจนถึงแบบกะโหลกศีรษะค่ะพอตอนหลังมาพิจารณาพอจับเส้นผมค่ะเกิดจิตมันไวมากเลยค่ะขณะจิตแป๊บเดียวค่ะผมนั้นน่ะก็หลุดออกไปแล้วก็กลายเป็นกะโหลกค่ะตอนแรกกลายเป็นหนังศีรษะก่อนค่ะแล้วก็กลายเป็นรูปกะโหลกเลยค่ะแล้วพอตอนหลังก็มาพิจารณาที่หนังพอหนังเสร็จปุ๊บตอนช่วงอาบน้ำค่ะสายฉีดมากระทบหนังมันก็เกิดความรู้สึกเย็นหนังนั้นอยู่ดีๆมันก็หลุดออกมาเป็นทั้งผืนทั้งตัวเลยค่ะแล้วมันก็บอกว่าหนังเนี่ยมันก็เกิดแป๊บเดียวแล้วหายไปเลยค่ะแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยหนังเนี่ยมันก็สักแต่ว่าหนังไม่มีบอกเลยว่าเป็นหญิงเป็นชายค่ะมันเป็นแค่หนังเนี่ยค่ะไม่มีบอกว่าหญิงชายพอต่อมาเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าตอนนอนก็รู้สึกว่าตัวเองหายใจอยู่ก็ไปดูที่หน้าอกปรากฏว่าหน้าอกเนี่ยกลายเป็นกระดูกเลยค่ะกระดูกขึ้นมาแล้วก็กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงแล้วเร็วมากค่ะมันเกิดแบบเป็นขณะจิตเดียวขณะจิตเดียวค่ะแล้วพอตอนหลังก็มาพิจารณาเรื่องลูกตาค่ะพอมาเรื่องลูกตาเสร็จปรากฏว่ามันกลายเป็นกระดูกของลูกตาค่ะเป็นกวงแล้วเสร็จแล้วมันก็วุบเข้ามาในจิตตรงกลางใจเลยอะค่ะทีเนี้ยเราก็มีความรู้สึกค่ะนี่ระยะหลังเนี่ยเวลาเราจะจับอะไรมาพิจารณาอย่างเช่นมาที่ฟันอยู่ดีๆฟันก็ตอนแรกก็กว่าจะพิจารณาได้นะคะว่ามันเป็นฟันหลุดออกไปเป็นอะไรพอตอนหลังมาจับฟันปรากฏว่าฟันเนี่ยมันก็เป็นฟันทั้งปากเหมือนโครงฟันนะคะระยะหลังเนี่ยเวลาพิจารณาเรื่องกายจับอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเร็วมากฟุบเป็นกระดูกฟุบเป็นกระดูกหมดเลยค่ะแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าเอ๊ะแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรเราไม่มีครูบาอาจารย์ก็คิดอยู่ 2-3 วันค่ะติดตามของหลวงพ่อเนี่ยก็เลยมาปรึกษาค่ะแล้วหลังจากต่อไปนี้ไปเราควรจะทำไงคะเพราะเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาก็จะเจริญสติเลยแล้วเสร็จแล้วเวลาเดินเนี่ยค่ะตัวเองก็คิดว่าตัวเองน่ะเป็นโครงกระดูกเดินบางทีถ้าอะไรเงี้ยก็คิดว่าตัวเองอ่ะหนังกระทบกับพื้นปูนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นกระดูกทั้งนั้นเลยค่ะกระดูกเวลาที่จะหยิบจับทำอะไรก็คิดว่ากระดูกไปจับเนี่ยค่ะแล้วก็บางทีจะหยิบผักมานะคะผักมาอยู่ในมือผักเนี่ยอยู่ดีๆมันก็เป็นผักอยู่เนี่ยแต่ในตาเราเปล่าๆก็เห็นว่าผักมันหายวับไปเลยค่ะมันไม่เหลืออะไรเลยเราก็รู้มันเป็นอนัตตานะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่อนัตตาทั้งนั้นเลยมันว่างเปล่าทีนี้ผักยังอยู่ในมือนี่ผักไม่มีแล้วมันหายไปหมดเลยค่ะทีนี้หนูก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะนอกจากเนี้ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อค่ะพอทานก็เดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะก็ดีมากนะโยมดีมากทำอย่างนี้แหละเพราะว่าอาการเห็นตัวเองเนี่ยที่แรกเราอาจจะไม่เคยก็มีการติดขัดอยู่บ้างนะเล็กน้อยนะถือว่าเล็กน้อยนะขนาดนี้นะคนอื่นเขาทำยากกว่านี้นะแล้วเมื่อได้ช่องได้เชื้อเนี่ยเหมือนกับว่าไปได้เลยเร็วเลยเพราะว่าจิตเราเนี่ยรวดเร็วมากเพราะว่าที่แรกเนี่ยอาจจะติดขัดเพราะว่ายังเป็นของใหม่ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยถือว่าการก้าวหน้าของเรานี้มีเร็วมีมากก็คือว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราต้องรักษาภาพที่เห็นนั่นแหละไม่ว่าภาพใดภาพหนึ่งเนี่ยให้รักษาอยู่เสมออย่าให้หลุดไปให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันว่าร่างกายของเราเป็นอย่างที่เราเห็นนั้นตลอดเวลาอย่างเช่นว่าเราเห็นกระดูกเนี่ยกระดูกทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเปลี่ยนกระดูกมาเป็นเนื้อแล้วก็เป็นเนื้อด้วยเป็นกระดูกจนกว่าเราจะครบอาการ32ของเรามันยังไม่ครบเห็นตรงนั้นทีตรงนี้ทีตรงนั้นทีตอนนี้เรายังใหม่อยู่เพราะเราทำแค่ไม่กี่วันเองนะแล้วก็เห็นอย่างเนี้ย
จนกว่าเราจะเห็นร่างกายครบหมดเลยทุกเส้นแล้วก็ไม่หายมันไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนไปทางไหนแล้วเพราะว่ามันแจ้งไปทั้งหัวถึงเท้าแล้วเนี่ยเราก็รักษาความเห็นนั้นให้เป็นเครื่องอยู่ตลอดชีวิตแล้วมันจะมีคำตอบออกมาเองว่าเราจะทำแบบไหนยังไงต่อคำตอบนั้นจะเป็นธรรมชาติที่สุดว่าต่อไปเราจะทำอะไรแล้วก็จะเราจะเข้าใจอะไรนั่นเขาจะบอกของเราเองแต่เรายืนหยัดด้วยความเห็นอันนี้เป็นสักขีพยานไว้ก่อนเป็นหลักไว้ก่อนคำตอบเขาจะออกมาเองว่าเราจะทำยังไงแต่ยังไงภาพที่เห็นเนี่ยรักษาไว้ไม่มีไม่เป็นภาพใดภาพหนึ่งภาพใดก็ได้รักษาไว้ถึงจะเปลี่ยนไปก็ให้เปลี่ยนแต่อย่าให้หายแต่ถ้าหายแล้วเนี่ยรีบตั้งขึ้นมาใหม่หายแล้วรีบตั้งขึ้นมาใหม่อย่าให้หายเนิ่นนานเกินไปกลายเป็นว่าเมื่อเราอยู่กับตัวจิตเราก็ขาดจากโลกถ้าจิตเราหลุดจากตัวจิตเราก็เชื่อมสัมพันธ์ต่อกับโลกอันเดียวกันจนกว่าจิตเราจะไม่อยู่ในโลกใบนี้อยู่กับอะไรอยู่กับร่างกายเราอย่างเดียวแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะรอวันตายเท่านั้นเองแล้วรออยู่เห็นไปทุกวันกินข้าวกินน้ำไปแต่รอวันตายไปไม่มีอะไรที่เราจะทำอะไรขณะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็รายงานมากันแล้วกันเนาะให้เห็นไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่เราจะไม่อยู่กับใครละอยู่กับตัวเองละตลอดแต่ตอนนี้มันยังจับตรงนั้นทีจังนี้ทีตรงนั้นทียังไม่ลงตัวไม่เป็นไรเพราะเรายังใหม่อยู่ให้เห็นแล้วรักษาความเห็นไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งขึ้นใหม่ด้วยเร็วอย่าให้หายนานเกินไปและอย่าปล่อยใจไปข้างนอกนานเกินไปให้รักษาอย่างเงี้ยทั้งกลางวันจนไม่หลุดน่ะจนครบอาการ32น่ะต่อไปจะเป็นร่างจริงนะต่อไปร่างเหล่านี้จะเป็นร่างนิมิตร่างอุบายไอ้ที่เป็นเน่าบ้างเปื่อยบ้างหายไปบ้างเห็นกระดูกบ้างเนี่ยเป็นร่างนิมิตหมดแต่ไปต่อไปเนี่ยมันจะเป็นร่างจริงที่ไม่หายไปไหนไม่เป็นกระดูกอย่างเดียวเป็นทุกอย่างเป็นอวัยวะจริงๆของเราทีหลังแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นนะมันจะเป็นทีหลังยังไงเดี๋ยวรายงานมาอีกทีเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าทำตรงนี้ก่อนนะแล้วก็รักษาไว้อย่าให้หายทำอย่างเนี้ยถ้าเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปเลยเนาะยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะไปเลยกันเนาะครับขออากาศหลวงพ่อครับ มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับโยมถามว่าอยากให้หลวงพ่อช่วยให้ธรรมะหน่อยลูกอยากให้ลูกเนี่ยเลิกพ่อพันลูกสุนัขขาย ทุกวันนี้ครอบครัวมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเจ้าค่ะน่าไม่ดีอะ พ่อพันธุ์สุนัขขายแสดงว่าแม่เนี่ยไม่ชอบนะไม่ชอบก็ลองคุยกันดูเนาะเราขนาดแม่ยังไม่ฟังพระจะฟังไหมเนี่ยพระจะฟังหรือเปล่าไม่รู้เนาะก็ลองคุยกันดูนะถ้าเราไม่ชอบเราจะทำยังไงดีเอาเป็นว่าลองคุยกันเนาะต่อมาก็ลองดูนะว่าแนะนำว่าให้พ่อแม่นะพูดดีที่สุดเนาะพระฟังว่าพูดไปก็พูดไปแต่ว่ามันจะเชื่อหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนาะมีสายเข้ามาอีกครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมอาทิตย์เจริญพรจ้าโยมครับสวัสดีครับน่าเป็นไงบ้างอ่ะโยมอาทิตย์นั่งสมาธิแล้วอ่ะผมอยากจะเห็นว่าชาติที่แล้วอ่ะตัวเองทำบาปอะไรไว้แต่ทีนี้มันกลายเป็นว่าเป็นทางกลับกันนะผมแบบมันนึกภาพแบบว่าเป็นเหมือนคนที่กำลังจะถูกเผาอะครับแต่ทีนี้ว่าฟื้นในโรงศพในวันที่จะเผาอะครับผมกลับไปนึกภาพอย่างนั้นอะไปว่ากลัวไปเลยอะครับยังไงนะเดี๋ยวเสียงไม่ค่อยชัดเนาะเอาว่าไงนะพอดีผมแบบว่าเวลาผมนั่งสมาธิอะครับผมอยากเห็นตัวเองทำชาติอะไรที่แล้วทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายไว้ครับแต่ทีนี้ว่ามันเป็นทางกลับกันก็คือผมจำเป็นนึกถึงภาพคนตายอ่ะที่ว่าใกล้จะถูกเผาแล้วครับแต่ทีนี้ก็เลยเห็นภาพฟื้นคนฟื้นในโรงศพครับแล้วก็ถูกเผาทั้งเป็นอย่างนี้ครับมันหมายความว่าไงครับคือพวกภาพเหล่านี้เป็นนิมิตเหล่านี้เนี่ยเรารับรู้ไว้ก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้บอกมาในภาพเราก็ตอบยากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเราต้องถามไปในใจของเราว่านี่คืออะไรมันจะมีคำตอบออกมาถ้ายังไม่ตอบเนี่ยเราก็ฟังไว้เพราะว่า
สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของแต่ละคนจะตอบแทนกันไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นปริศนามันเป็นบางครั้งเป็นภาพขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่มีคำตอบอะไรให้เนี่ยเราตอบแทนยากเหมือนกันนะตรงนี้จะตอบแทนยากเพราะว่าการที่เราเป็นอย่างนั้นหรือเห็นอย่างนั้นแต่ละคนเนี่ยมันเป็นส่วนตัวเนี่ยมันเป็นส่วนตัวของคนนั้นที่จะต้องหาคำตอบด้วยตัวเองคนอื่นตอบให้เนี่ยมันยังไงอ่ะมันเหมือนกับว่ามันอาจจะพลาดเพราะว่าคำตอบตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้บอกว่าอะไรเราเองก็ไม่ได้ได้ถามไปในจิตว่าเป็นอะไรต้องถามไปบางครั้งต้องถามในจิตเราเองมันคืออะไรเนี่ยแล้วคำตอบมันจะออกมาไหมถ้าไม่ออกก็แสดงว่าเขาไม่ตอบให้เราถ้าตอบถ้ามีเขาก็จะตอบให้ว่าคืออะไรเงี้ยมันเป็นส่วนตัวเนาะส่วนตัวถ้าเป็นธรรมะเนี่ยเราตอบได้นะถ้าเป็นเรื่องนิมิตเนี่ยเราก็ตอบแทนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นปริศนาเนี่ยนะต่อไปอาจจะไม่ตรงความจริงก็ได้อย่างเงี้ยมันก็รับรู้ไปอย่างเดียวพอรับรู้ไปอย่างเดียวนะมันเป็นนิมิตเนี่ยมันเป็นเรื่องลักษณะมันภาพขึ้นปรากฏขึ้นมามันเป็นส่วนตัวด้วยนะส่วนตัวด้วยส่วนมากคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาจะถามไปในจิตเลยว่าถ้าเรายังไม่มีคำตอบก็ถามไปเลยว่าหมายความว่าอย่างไรถามไปในอาการนั้นเนี่ยอาการที่เราเห็นตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาตอบให้เขาก็จะตอบให้ถ้าเขาไม่ตอบเขาก็ไม่ต้องการให้คำตอบแล้วก็รับรู้ไปอย่างเดียวอย่างนี้มันจะเป็นสองอย่างนะว่าบางครั้งเขาก็ตอบให้บางครั้งก็ไม่ได้ตอบเลยถ้าเราไปถามคนอื่นนี่ตอบยากมันเป็นปริศนา เอาตามนี้เนาะก็ยังมีว่างอยู่นะโยมก็มีโยมจะถามมาก็ได้นะก็ยังว่างอยู่อันนี้แหละจึงว่า เราถึงว่ามาพิจารณาร่างกายนี้เนี่ยเพื่อให้เราได้เห็นว่าเรามายึดมั่นร่างกายทุกคนถ้าเรามัวแต่ทำสมาธิเนี่ยเราจะไม่มีธรรมชาตินี้ไม่ได้หมายถึงว่าทำสมาธินิ่งอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวแล้วบางคนไม่คิดจะมามองตัวเลยเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ต้องมองหรอกยังไงก็ไม่เที่ยงบางคนโอ้ยมองมานานแล้วผ่านไปแล้วมันไม่ใช่ผ่านมันอย่างนั้นมันเป็นการเข้าใจนะเข้าใจเฉยๆนะเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงเข้าใจแต่ไม่รู้แจ้งมันไม่มีผลอะไรอย่างนั้นแต่ว่ายังไงเราก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าต้องทำให้เห็นแจ้งด้วยเราเข้าใจแต่จิตไม่เห็นเนี่ยมันปัญหาอยู่นี่มันอยู่ที่จิตแต่เมื่อเห็นแล้วก็สลดสังเวชว่าเราไม่มีอะไรและจิตเราจะสงบแล้วมีผลด้วยการที่เราเห็นมีผลแน่นอนมีผลก็คือว่าทำให้จิตของเรามั่นคงทำให้จิตของเราเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความเป็นอนัตตาแล้วจะมาช่วยสติปัญญาของเราเนี่ยให้เห็นความจริงเหล่านั้นแล้วก็จะละด้วยละกิเลสได้ด้วยปัญญาเหล่านั้นนะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมเล็กเจริญพรจ้าโยมมาจากการหลวงพ่อค่ะง่าเจริญพรเจริญพรการปฏิบัตินี่ศีลอุโบสถได้ไหมจะเป็นคารวาสคะได้อยู่แล้วคารวาสก็เป็นศีลอุโบสถอยู่แล้วนะแต่ว่าเราอุโบสถเนี่ยเราก็ดูการเวลาเหมาะสมนะเช่นว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะเป็นวันพระไหมหรือวันพระเล็กวันพระใหญ่หรือวันอะไรที่เราจำเป็นไหมถ้าไม่ใช่เขาไม่ได้ถือทุกวันนะอุโบสถเขาไม่ได้ถือทุกวันนะถ้าถือทุกวันเนี่ยต้องเป็นศีล8นะแต่ว่าศีล8เราอยู่ข้างบ้านมันจะเหมาะสมไหมล่ะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งจ้ะอืมได้นมได้มีคำถามอีกคำถามหนึ่งเจ้าคะอืมว่าไงปฏิบัตินี่มาดูร่างกายเลยได้ไหมเจ้าคะได้มันมี2 อย่างดูไปเลยก็ได้หรือบางคนบอกทำสมาธิก่อนค่อยมาดูก็ได้แต่ถ้าดูไปเร็วดูไปเลยเนี่ยมันรัดดินะรัดดิดูไปเลยสมมติตัวเองเป็นซากศพไปเลยอย่างนั้นนะทำไปเลยเดี๋ยวโยมมันทางรัดแต่ทางนี้เนี่ยพุทธเจ้าสอนพระก็ทำไปเลยนะไม่ต้องให้ทำสมาธิเพราะทำสมาธิมันจะอ้อมไปหน่อยนะแต่ว่าคนชอบอย่างนั้นก็เอาได้เพราะว่าพิจารณาตัวเองเนี่ยสมาธิมันก็เกิดอยู่แล้วไม่เกิดก็ต้องเกิดอยู่แล้วได้นะโยมได้ทำได้เลยนะพิจารณาไปเลยค่ะมีคำถามแค่นี้เจ้าค่ะสาธุนะสาธุเราสังเกตว่าตอนที่พระบวชน่ะบวชปุ๊บเนี่ยแทนที่ท่านจะให้อานาปานสติก่อนแล้วก็ให้มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง
ท่านไม่อ่ะท่านให้ผมกดเล็บฝาหนังเลยก็คือทำตรงนั้นน่ะมันเป็นสมาธิไปในตัวอยู่แล้วนะแต่ว่าจริตของคนมันก็ต่างกันไปก็เอ้าก็ไม่เป็นไรนะทำสมาธิก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวท้ายก็ต้องมาเห็นตัวหรือบางคนบอกมันต้องทำสมาธิหรือทำมาแล้วแต่ไม่ต้องมาใช้ละพิจารณาตัวเลยก็ได้หรือจะมาใช้ควบกันก็ได้แต่ว่าให้หนักพิจารณาตัวไว้ก่อนถ้าไม่หนักพิจารณาตัวไว้ก่อนมันจะไม่ไปมันจะเข้าแต่สมาธินะอันนี้ก็ปัญหาเหมือนกันนะตรงนี้พิจารณาใน3ส่วนสมาธิส่วนหนึ่งนะได้อยู่ต้องมากในการพิจารณาไว้ก่อนได้หมดอะโยมได้หมดนะถ้าถือว่าพิจารณาตัวไปเลยก็ได้จะทำสมาธิก่อนก็ได้แต่ว่าพิจารณาตัวทีหลังก็ได้นะแต่ยังไงนะการพิจารณาตัวต้องมีถ้าใครคิดว่าเอาละกรรมฐานของเราเนี่ยจะเว้นเสียการพิจารณาตัวเราจะทำกรรมฐานบทอื่นโดยที่ว่าไม่ผ่านการเห็นตัวนี้เชื่อว่าวิธีอื่นก็พ้นทุกข์ได้ไม่มีนะไม่มีถ้าการทำวิธีอื่นโดยที่ไม่ผ่านการพิจารณาตัวแล้วละกิเลสได้ไม่มีในโลกมันจะเอาอะไรมาละเล่าเช่นอย่างเช่นว่าราคะเนี่ยถ้าเราไม่มีอสุภะอะไรจะไปละราคะได้หรอก็ราคะก็พิจารณาตัวอยู่แล้วนะอสุภะก็พิจารณาตัวอยู่แล้วครับก็สายมาจากครับพ่อการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากภูเก็ตครับจากโยมรักเจริญพรจ่าโยมขอบคุณพระการเจ้าค่ะทั้งสองท่านค่ะเจริญพรเจริญพรมีปัญหาถามคือปฏิบัติมาแล้วจากที่ของหลวงพ่อสนองใช่ไหมคะจากที่นั่งสมาธิค่ะแล้วทีนี้พอมาเจอที่ของหลวงพ่อจรัญใช่ไหมคะสอนให้พิจารณาร่างกายนะคะก็เลยลองมาพิจารณาร่างกายดูแล้วตอนแรกก็ยังเห็นเป็นกระดูกเป็นอะไรที่เคยถามมาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ช่วงหลังก็กระดูกนั้นหายไม่มีแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเวลาเรานอนก็คือที่ปฏิบัติได้คือช่วงนอนเพราะว่าทำงานนะคะต่อให้เราห่มผ้าห่มใส่เสื้อผ้าอะไรอยู่แต่ว่าเราก็ยังมองเห็นร่างตัวเองอยู่ในท่านอนนะคะคือเห็นหมดทั้งร่างอะค่ะแต่ว่าอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรมากมายไม่แน่ใจว่าพัฒนาแค่ไหนหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจค่ะไม่ทราบว่าทำอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะคือทำอย่างนั้นถูกต้องแต่เราทำน้อยไปเนาะน้อยไปทำให้เราทำตอนนอนน่ะเราทำทั้งวันที่หมายถึงว่าเดินไปทำงานก็เหมือนเรากระดูกเดินได้กินข้าวก็ทานข้าวเข้าห้องน้ำห้องท่าทำอะไรทุกอย่างเหมือนเราเป็นซากศพเคลื่อนที่นะรักษาไว้อย่างนั้นทำไปเห็นไม่มีใครรู้ว่าเรานึกอะไรแล้วโยมจะมีอะไรดีเยอะเลยนะแต่ว่าถามว่าถูกไหมถูกแต่ว่าน้อยหน่อยน้อยไปหน่อยแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่ไม่สบายนะคะไม่สบายแล้วเกิดอาการฟันบวมแล้วมันก็มีเลือดไหลใช่ไหมคะเลือดไหลแล้วก็ดูดออกมาเลือดเต็มไปหมดนะเราก็เห็นมันทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็แล้วก็มาเจอที่คออักเสบใช่ไหมคะก็ไปหาหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะนะคะฆ่าเชื้อมาก็ให้ทานประมาณ5-6วันแล้วทีนี้ก็มีเสมหะที่โดนจัดยาที่มันขับออกมานะคะเหมือนเข้ากับไข่ไก่ผลลูกหนึ่งอะค่ะออกมาเป็นก้อนๆใหญ่ใช่ไหมคะมันมีสีแดงสีเขียวสีช้ำเลือดช้ำหนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มันไม่กับฟันที่มันเกิดอาการบวมแล้วก็เลือดไหลออกมาใช่ไหมคะบวกกันกับตัวที่เสมหะที่จากยาที่มันขับออกมาแล้วมันก้อนใหญ่มากแล้วออกมาแต่ละก้อนเหมือนไข่ไก่อะค่ะไข่แดงค่ะข้นๆแล้วเราก็เลยมาพิจารณาอ๋อสงสัยอันนี้มันน่าจะเป็นธรรมะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เป็นอุบายได้พิจารณาสลับกันไประหว่างที่คออักเสบแล้วก็ฟันเหงือกที่มันบวมที่มันมีเลือดไหลออกมาแบบว่าเราคือดูดออกมานี่มีเป็นเลือดทั้งนั้นนะคะเสร็จแล้วก็เลยเกิดร้องไห้อะค่ะอย่างนั้นแหละดีเป็นอุบายได้หมดเลยโยมเป็นอุบายได้มันเป็นอุบายนะเอาอุบายนั้นมาตั้งภาพไว้อยู่ในตัวเราเสมอเป็นอุบายดีหมดเลยโยม
สรุปว่าปฏิบัติถูกทางไหมเจ้าคะถูกทางแล้วถูกทางแล้วเพียงแต่ว่ารักษาภาพนั้นตลอดเวลาภาพหายมันค่อยจะลืมไงเราต้องรักษาภาพถ้ามันจะไม่ลืมลืมไม่ได้ถ้าภาพหายลืมหมดเลยภาพอื่นแทรกหมดแต่ถ้าภาพนั้นอยู่เสมอเสมอเราเดินไปก็เห็นเหงือกเราเห็นคอเราเห็นเสลดของเราเดินทั้งวันทั้งคืนเห็นเนี่ยมันหายไปแล้วก็ช่างแต่เราสมมติว่าอยู่ในคอในปากเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นมันเป็นอุบายโยมทำให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในตัวเราให้มากที่สุดในวันหนึ่งแล้วมันจะมีคำตอบออกมาเองว่าเราจะละยังไงกิเลสเราจะทำยังไงมันจะมีคำตอบออกมาเองถ้าเราเห็นนั้นนานๆนะแต่กิเลสนี้น้อยลงมากๆค่ะถ้าเราเห็นอย่างนี้น้อยแน่นอนขนาดเราเห็นไม่มากยังน้อยแต่เราเห็นตลอดวันเนี่ยโยมคอยดูเถอะกิเลสจะลดไปทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยนะลองทำดูเนาะถูกแล้วโยมถูกแล้วแต่ว่าทำให้มากหน่อยก็แล้วกันเจ้าค่ะจับขอบคุณและจ้ากับนมัสการลาสาธุนะสาธุให้กำลังใจนะยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันอันนี้แหละจึงว่าการเห็นตัวเองเนี่ยทำให้เราเนี่ย มีอะไรดีเยอะเลยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะเข้าถึงการพ้นทุกข์ได้จริงนะวันนี้รายการของเราก็หมดพอดีนะครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามนั้นเป็นโรคของธรรม